สามโค้กเรดิโอครับผมอรุณไม่มามันไม่มา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 เราออกทางจมูกไปแล้วตะกี้ออกทางจมูกไม่กันหรอถ้ามันแบบหุบปากมันจะแบบคนเรามันพยายามว่ะใช่ใช่เราต้องฝึกจิตให้มันกลับมาเป็นปกติแล้วเราจะได้เลิกหนาวอันนี้คือสอนใครเหรอสอนตัวเองนี่แหละมันไปยังไงแต่แรกให้ได้ได้ก่อนในครูไม่เข้าใจมันน่าจะหาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบจนอยู่ๆมันเป็นจังหวะตลอดมั้งนี่ก็อยากหาวนะไม่ใช่ไม่อยากหาวเข้าใจหมาสั่นกระดิ่งละเออพับล้อแบบเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องเยอะมากเลยครับนี้เกิดเรื่องอะไรมั่งเรากับไอเราจะบอกว่าของไปเช็คของเราก็เป็นเรื่องแบบที่ทุกคนวุ่นวายกันตอนนี้เลยนะครับจริงๆคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นครับเออก็คือเราเข้าใจว่าตอนแรกเรานึกว่า Facebook อ่ะปรับอัลกอริทึมไปไปมามันเหมือนไปทำอะไรไม่รู้แล้วมันมีบั๊กในระบบก็เลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆข้อความของคนที่ทักมาในอินบ็อกซ์เพจทั้งหลายเนี่ยมันโดนตีตกลงไปสแปมหมดเลยคือที่เลวคืออะไรรู้ป่ะของเราอ่ะโดนปัดตกไปประมาณ10คนเว้ย8คนในนั้นน่ะกดแอดมานึกออกป่ะโอ้โหคือด้วยลอจิกมันไม่ควรตีตกสแปมอยู่แล้วอ่ะเพราะเขากดผ่านแอดมาเออเราก็เลยโชคดีแบบไหวตัวทันวันจันทร์แล้วไปเปิดก็คือแบบประมาณ7คนอ่ะก็คือเป็นวันอาทิตย์อีก3คนเป็นวันเสาร์ก็เลยขุดขึ้นมาตอบทันแบบไม่น่าเกลียดนึกออกป่ะถือว่าดีมากนะถือว่าทำบุญมาดีโชคดีโคชโชคดีที่เห็นทวิตไงมึงไปเผาบ้านมาร์คมึงเก็บตังกูเออที่เลวคือเก็บตังป่ะแล้วมึงยังคิวลีดกูอีกใช่แล้วเราก็แบบไม่มี power ใดๆในการที่จะแบบไปโวยวายอะไรอย่างเงี้ยเผื่อท่านผู้ฟังไม่รู้นะครับก็คือช่วงนี้ถ้าท่านผู้ฟังทักเพจไปแล้วเงียบไปเลยไม่อ่านไม่ตอบมีแค่ออโต้รีพลายมาอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทักทำไปอีกรอบก็ได้หรืออะไรเงี้ยได้เพราะว่าตอนนี้อัลกอริทึมหรือระบบของ Facebook ในการซอร์ทอินบ็อกซ์เป็นส้นตีนอะไรก็ไม่รู้ล้วนหมดเลยยังไม่รู้แก้ยังวันที่เราอัดวันนี้วันที่29มิถุนายนนะฮะวันพุธไม่รู้แก้หรือยังเราคิดว่าแก้แล้วนะเพราะว่าไม่เห็นแก้ในไม่เห็นโผล่ในเราก็ไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คือไม่เห็นตั้งแต่แรกปะมีอยู่คน2คนแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากแล้วก็คนหนึ่งที่เราทักไปมันผ่านไปประมาณสัก2วันอ่ะแล้วก็ไปปิดการขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังดีของเราที่เลวร้ายมากก็คือทำหลายเพจทำหลายร้านใช่ไหมมันมีร้านที่ได้รับผลกระทบแรงที่สุดก็คือคาเฟ่มีคนถามมานานมากเว้ยคือเราไม่รู้เลยว่าตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแม่งไปตกในถังหมดเลยอ๋อถ้านานละ2-3 ปีอ่ะมันคงมีระบบซอสของมันอ่ะมันก็คงมีบ้างนานๆเหมือนกันเพิ่งเคยลองเข้ามาดูเพราะว่าอินเทอร์เฟซของไอตัวชื่อเฮียอะไรนะ Meta Business Suite เนี่ยเปลี่ยนบ่อยชิบหายแล้วมันชอบโยกไปโยกมาจนงงโคตรเว้ยแต่ทุกเวอร์ชันช้าเหมือนกันหมดแล้วก็แบบเหมือนสมมติแก้สมมติมันมีแบบมันมีอยู่ประมาณแบบ30หน้าแม่งแก้เป็นแบบเดียวกัน10หน้ามันจะมีหน้าที่พังหน้าที่ต้องเด้งออกไปแล้วก็จะเป็นอินเทอร์เฟซอีกแบบนึงก็แบบมึงเป็นเหี้ยอะไรบริษัทมึงมีพนักงาน5คนเหรอไม่คือต้องบอกว่าเผื่อท่านฟังหลายคนนะอาจจะไม่ได้มีพวกระบบคุมหลังบ้านพวกเพจพวกที่เป็นฝั่งแบรนด์อะไรเงี้ยเนาะคือ Facebook อ่ะทำฝั่ง user ดีมากเร็วมากจริงเหรอหมายถึงว่าเร็วในระดับที่โอเคอ่ะหมายถึงว่ามันไม่น่าเกลียดแล้ว UI UX อ่ะมันสมูทกว่าแต่ฝั่งที่เป็นธุรกิจเนี่ยโอ้โหเรียกว่าส้นตีนบางทียังน้อยไปใช่ปกติเราจะไม่ได้ด่าอะไรมากแต่กับ Facebook นี่คือด่าได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยโอ้โหเร็วมากแล้วก็กูจ่ายตังค์มึงด้วยนะใช่คือหน้า payment อ่ะมีอยู่3แบบอ่ะแล้วไม่รู้ต้องเข้าไปทางไหนแอดมินิเจอร์แม่งก็มีอยู่3ตัวดูข้อมูลได้ไม่เท่ากันด้วยใช่แล้วคือสมมุติว่าแบบแอดบางอย่างอ่ะเราสร้างจากหน้า Business Suite ได้ใช่ป่ะแอดบางรูปแบบอ่ะมันจะสร้างไม่ได้ต้องไปสร้างในแอดมินิเจอร์เท่านั้นใช่หรือสมมุติสร้างได้แต่จะแก้ไม่ได้ต้องไปดูresource กับแก้ในแอดมินิเจอร์อีกเงี้ยหรือบางอันที่แบบบูสต์เร็วๆใน Business Suiteไม่ไปขึ้นในแดชบอร์ดฝั่งแอดโอ้โหแบบปวดหัวมากเลวร้ายจริงๆไม่รู้ว่ามาร์คมันออกมาจากโลกเสมือนหรือยังมันรู้ปัญหานี้หรือยังมันแต่ของพี่แอนก็คือแบบตกถังไม่เยอะใช่ไหมก็เกี่ยวๆขึ้นมา
ของเรามี2อาการไงคือ อย่างเพจร้านขายเสื้อเนี่ยเอะใจตั้งแต่วันเสาร์ว่าคือช่วงเนี้ยอยู่ๆมันมีคนสั่งเสื้อเยอะก็เลยอ่ะโอเคก็แฮปปี้มีความสุขดีก็ตอบลูกค้าได้ยันดึกดื่นทุกวันแต่พอถึงวันเสาร์มันเงียบไปเลยมันศูนย์ข้อความเฮ้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อะตามกราฟอยู่ดีๆมันก็หายไปขนาดนั้นเป็นเหมือนหลุมดำดูดก็เออโอเคคงหมดกระแสแล้วมั้งก็เอาไว้ค่อยๆทำโปรโมทคราวหน้าปรากฏว่าไปอ่านข้อความคือเป็นโพสต์ของเพื่อนที่ทำเพจเหมือนกันแล้วด่าว่าอีมาร์คมึงอีมาร์คเฮียอีเฮียมาร์คเลยต้องสงสัยว่าทำไมวะอยู่ๆหลายคนมาด่าพร้อมกันซึ่งปกติคนที่ด่า Facebook มันก็ด่าอยู่แล้วไงแต่นี่คือคนที่ไม่เคยด่าอยู่ก็มาด่าแล้วก็เป็นพวกทำมาหากินด้วยเราก็ไม่ได้ถามอะไรจนกระทั่งมีคนนึงมาเฉลยว่าไม่เฉลยในคอมเมนต์ว่าเออมันอาการมันกำลังเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เลยลองไปเช็คของตัวเองดูโอ้โหลูกค้าทักเสื้อตั้งแต่วันเสาร์แล้วเราอ่านวันจันทร์วันอังคารนั่นแหละที่ผมเห็นผมรู้ตัวก็ตอนที่พี่แอนทวิตด่าเหมือนกันนั่นแหละน่าจะเป็นวันจันทร์ซึ่งอันนั้นมันแค่นิดเดียวนะแต่ว่ากับเพจคาเฟ่เราไม่เคยไปเช็คในสแปมเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 2-3 ปีเนี่ยมีข้อความไปตกขนาดที่ว่าเราพยายามสกรอให้มันยาวๆคือมือถือมันสกรอยาวๆได้เลื่อนมากกว่า10หน้ากระดาษ A4 ข้อความแม่งหายหมดเลยเปิดกี่โมงครับวันนี้ปิดหรือเปล่าวันนี้อะไรเงี้ยแบบโหลูกค้าหายมาเลยเราไม่เข้าใจว่า Facebook Profiling อะไรพวกนี้ยังไงเหมือนกันแต่แบบจะว่ามันโง่เรื่อง AI ก็ไม่ใช่บางคนคือเราไปดูย้อนของคนที่เก่าๆที่ไม่ใช่เหตุการณ์วัน2วันเนี่ยนะหมายถึงว่าหลายเดือนแล้วหรือว่าปีก่อนอะไรเงี้ยเขาก็เป็นโปรไฟล์ธรรมดานะใช่คือถ้าแบบเข้าไปเข้าไปแล้วดูว่าเป็นสแปมหรือแอคเกิดใหม่อ่ะจะแบบจะชื่นชม Facebook ว่าดูคุณต้องอันนี้ไม่คนธรรมดาหลายคนแบบโปรไฟล์ดีกว่าไอ้คนที่ทักมาสำเร็จด้วยคนที่ทักมาสำเร็จบางคนแบบอะไรของมึงเนี่ยมันมีลูกค้าเราคนนึงนี้เมาหน่อยในคือของเราทำรับทำภายในรถนี่ใช่ป่ะที่เปิดเพจยิงแอดอุดหนุนได้นะครับท่านผู้ฟังก็คือประเด็นก็คือมันมีคนนึงเว้ยก็คือเราตั้งพวกออโต้เซตคำตอบไว้นึกออกป่ะหลายคนจะเคยเห็นแล้วคนนี้มันเป็นหาอะไรไม่รู้มันกดอีปุ่มเนี่ย20กว่าครั้งแล้วอะวันละครั้งว่าร้านอยู่ที่ไหนมันก็กดแล้วก็เด้งแล้วเราก็ออโต้เด้งใช่ไหมวันต่อมาร้านอยู่ที่ไหนเด้งวันต่อมาจากแอปเปิลไม่ใช่มาจากธรรมดามันจะมีอย่างนี้คือสมมติว่าคนที่ follow เพจไว้แล้วเพจมันมีคอนเทนต์อะไรขึ้นมาปั๊บพอมือไปกดโดนไอ้เซนเมสเซจหรือว่ากดดูภาพอ่ะมือมันจะไปลั่นโดนอีปุ่มอัตโนมัติเนี่ยปุ่มแม่งใหญ่อ้วนมากน่ากดมากเว้ยบางทีแค่ทักไปปั๊บแล้วมันขึ้นเลยใช่ๆอันนั้นแค่แตะโดนลั่นบ่อยแต่มันไม่ใช่คนเดียวกันปะวะวันละครั้งอ๋อมาบ่อยมาทุกวันไม่เออแอดเวลาคนกดโดนไปแล้วอ่ะแล้วมันจะไม่ค่อยกลับไปโดนอีกโอกาสต่ำมากนึกออกไหมอันนี้คนเดิมเว้ยแล้วที่ออโต้รีพลายเนี้ยไม่ใช่ออโต้รีพลายของแอดเป็นออโต้รีพลายของเพจคือเวลาเราดูหลังบ้านเนาะมันจะพอรู้ได้ว่าคนในอินบ็อกซ์มาทางไหนมันจะมีแอด ID เนาะว่ายิงมาจากแอดชุดนี้หมายถึงว่าทักมาจากแอดชุดนี้อะไรเงี้ยเราจะพอรู้ได้ว่ามาจากช่องทางไหนอันนี้ไม่มีแท็กอะไรมาเลยคือแสดงว่ากดเข้าหน้าเพจมาแล้วอินบ็อกซ์มาหาแล้วก็กดร้านอยู่ที่ไหน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 นี่เคยเจอคนกดรัวๆรัวแบบไม่หยุดอ่ะคือปกติอ่ะเรามันจะมีออโต้ตอบใช่ไหมแต่ว่าเหมือนพอมีออโต้ตอบไปแล้วอ่ะเราจะกดเซฟเมสเซจอีกอันนึงว่าแบบถามได้นะครับหรืออะไรประมาณให้ดูความเป็นมนุษย์นิดนึงใช่ๆแล้วพอกดไปแล้วเขาก็ยังไม่หยุดไว้ก็ยังกดเหมือนเดิมเว้ยจนแบบไอ้สัตว์กูบล็อกก็ได้ ไม่เคยบล็อกใครเลยก็ เหมือนเขาสนุกวะหรือเป็นบอทก็ไม่น่าใช่ไปส่องโปรไฟล์แล้วเป็นลุงหน่อยแล้วก็คือเหมือนร้านเราอ่ะมันจะน้อยมากที่จะมีลูกค้าที่ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยอ่ะพอเห็นใครตั้งชื่อเป็นภาษาไทยแล้วก็กดอะไรแบบเนี้ยก็แบบเอ้ยสักกูบอกก็ได้โอ้โห discriminate ยันชื่อ Facebook แต่ก็เข้าใจเห็นด้วยแต่มันจะดราม่ามากเลยนะถ้าปรากฏลุงคนนั้นไม่เป็นอัลไซเมอร์แบบความทรงจำตัวเองรีเซ็ตทุกๆตอนเที่ยงคืนแล้วตื่นมาเชี่ยอันนี้ยอมเหอะแต่เขาทักจังหวะเขาหายไปละประมาณแบบล่าสุดประมาณเดือนที่แล้วแต่ตลกมากเลยตอนประมาณเดือน3มาประมาณ 1-2 วันเขาจะกดมาทีนึงแล้วก็นั่งดูก็ดูมีความสุขดีก็ดูมีความสุขละโอ้แล้วของพี่แอนก็คือเจอเยอะมากใช่ไหมคาเฟ่มันน่าจะคนทักแบบวอลลุ่มมันน่าจะเยอะพวกร้านเยอะแล้วก็ร้านเสื้อผ้าอีกร้านหนึ่งร้านเสื้อผ้านี่คือหนักกว่าแต่คาเฟ่มันไม่ได้ปิดการขายไงร้านเสื้อผ้าปิดการขายเนี่ยสองครั้งแยกร้านเสื้อยืดกับร้านเสื้อผ้าออกจากกันอีร้านเสื้อผ้าคนไลฟ์เพจมันประมาณ2-3 แสนไม่แน่ใจแต่คืออันนี้ไซส์อะไรอันนี้ยังเหลือหรือเปล่าอันนี้แบบโคตรมันถามเรื่องการขายทั้งหมดเลยเว้ยแล้วหายไปหมดเลยเราก็เลยบอกแอดมินว่า
เราต้องยอมหน้าด้านเว้ยทักไม่ให้หมดเลยคนพวกนี้ที่เคยทักมาพวกนี้ถือว่ามีมูลค่าในการขายแล้วก็อ้างไปเลยว่าแบบระบบมีปัญหาต้องขอโทษจริงๆอะไรใช่ใช่ใช่ต้องทำเทมเพลตไว้อันหนึ่งเพื่อด่าอีมาร์กไว้ก่อนแล้วก็เพื่อให้เราเป็นพวกเดียวกันแล้วก็เสนอขายอะไรเงี้ยโอ้แล้วถ้าเกิดแบบที่ยอดมันหายไปอาจจะเกิดจากเรื่องนี้ด้วยใช่ป่ะมันมีบรอดแคสต์ได้ป่ะไม่รู้ว่าใช่ใช่ได้ได้ได้เสียตังค์ป่ะบรอดแคสต์เสียตังค์เมื่อก่อนฟรีเมื่อก่อนฟรีโอ้ตอนนี้คือเนี่ยในอันนี้เปิดเบต้าบิสเนสสตรีทขึ้นมานั่งดูด้วยว่าแบบต้องมีแล้วเห็น UI แล้วมัน UI UX มันแล้วแบบอยากฆ่าตัวตายอ่ะเลวร้ายมากจริงๆเลวร้ายขนาดที่ว่าเราจะโพสต์คอนเทนต์อะไรสักอย่างนึงอ่ะมันเสียเวลากดหลายทีมากเพื่อจะให้ได้คอนเทนต์โง่ๆง่ายๆขึ้นมาสักอันนะความแบบความแสลนที่สุดใน business suite ตัวล่าสุดคือกูใจดีรวม IG มาให้ด้วยแล้วรวมแล้วกูแยกไม่ออกว่ากูต้องโพสต์ติ๊กอันไหนแล้วมันจะออกมาฟอร์แมตไหนอันไหนไปทางไหนอินบ็อกซ์มาทางไหนไม่บอกรวมนะดีแต่ว่าคือเหมือนคือทาง IG กับ Facebook อ่ะมันฟังก์ชันไม่เท่ากันแล้วมันก็ไม่เขียนให้เหมือนกันด้วยใช่ใช่คือแบบเขียน text บางทีโพสอ่ะฟอร์แมตนี้ขึ้น IG ไม่ได้นะจะยิงไหมจะกดแล้วไม่ไปนะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบ inbox มามันแบบวิธีการตอบหรือฟอร์แมตมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็ติดแค่ไอคอนไว้นี่ออกมาไปคือฟังก์ชันบางอย่างของ Facebook อ่ะมันจะทำใน IG ไม่ได้ใช่ฟังก์ชันบางอย่างของ IG ก็ทำใน Facebook ไม่ได้มันแยกแท็กกันได้คือต้องเคยใช้ให้จนคุ้น UI มันซึ่งไม่สมควรเลยอันนี้เข้าใจว่าฝั่งนี้น่าจะออกแบบโดยเดฟเป็นคนนำอ่ะโดยไม่ได้มีคนที่มาคุมด้านประสบการณ์การใช้งานเออแล้วแบบแค่เนี่ยแค่เซตติ้งอ่ะไม่มีวิธีการเข้าเซตติ้งทั้งหมดน่าจะเราดูกวาดตาเร็วๆนะมีอยู่5จุดละอีกเฟืองขวาบนสุดอีเฟืองซ้ายล่างสุดอีแฮมเบอร์เกอร์เมนูออกมาแล้วกด all tools มีปรับ per message มันแต่บางทีมันเป็น setting คนละอันนะใช่ปัญหาคือมันคนละอันหมดเลยบางฟังก์ชันมันต้องเข้าที่นี่เท่านั้นบางฟังก์ชันต้องเข้าที่นี่เท่านั้นบางฟังก์ชันเข้าทางข้างหน้าบางฟังก์ชันเข้าทางข้างหลังแล้วจากหน้านี้จะไปฝั่งแอดก็ไปไม่ได้เว้ยคือแม่งต้องไปเข้าอีกทางนึงปวดหัวแล้วบางทีเราจะขอบุ๊กมาร์กเป็น URL ไว้แม่งเปลี่ยนใช่ไม่ได้พี่หาคุณลูกค้าค้างไว้ต้องจำชื่อลูกค้าไม่เจอต้องจำแฮร์รี่ก่อนอย่างเดียวใช่ๆแล้ววันดีคืนดีก็คือจะเปลี่ยนก็คือไม่มีแจ้งไม่มีอัปเดตไม่มีให้เทสอะไรเลยนะปาใส่หน้ามาดื้อๆเลยแล้วแบบนั่งเข้าไปก็นั่งแบบนั่งวิญญาณออกอะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับหลังบ้านกูอีกแล้วไม่คือถ้าปิดการขายไม่จบเราต้องติดดาวเออfollow up ต้องติดดาวให้ follow up แล้วก็เราก็ต้องมาเคลียร์ว่าใครดันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือถ้าปิดการขายเสร็จแล้วไม่ว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อใน Facebook ก็ตามอ่ะให้กด create order แล้วก็ให้นี่ไว้อ่ะเพราะมันจะแท็กพิกเซลว่าคนนี้ซื้อของเราอ๋อแต่ของเรามันเป็นเซอร์วิสไงให้มาที่หน้าร้านก็ไม่เป็นไรก็กดไปจริงๆจริงๆมันทำให้ตอนยิงแอดดีขึ้นให้ไปเปิดช็อปอย่างเงี้ยหรอจริงของเราไม่มีช็อปอ่ะมันไม่ต้องเปิดก็ได้มั้งแต่มันเป็นเซอร์วิสก็ได้นะแต่ว่าคือมันคลิกกด create order อ่ะแล้วก็เหมือนใส่ยอดเข้าไปใช่ป่ะแล้วก็ mark page mark send อะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันจะแท็กขึ้นประวัติคนนี้ว่าเขาเคยซื้อสินค้าใช่ป่ะเวลามันทำลุกอะไรอ่ะมันจะแม่นอ๋อแล้วครับได้ส่วนหนึ่งละก็ไงไปกด payment request ไว้เงี้ยหรือไม่ใช่ payment request นะเป็นวัวหน้าตาหลังบ้านแม่งไม่เหมือนกันดิอยู่ดีประเภทใช่ใช่มันเป็นสิ่งที่สอนกันข้ามกันเปิดกดโอเค payment request นั่นแหละเสร็จแล้วก็แล้วเราก็ติ๊กจ่ายแล้วใส่ยอดไปก็คือให้ลูกค้าไม่งงก็ใส่ยอดที่เขาจ่ายจริงนั่นแหละแล้วก็กดว่าเขาจ่ายแล้วมันจะมีพอกดส่งแล้วก็กดว่าเขาจ่ายแล้วแล้วกดอีกรอบนึงว่า product แบบส่งแล้วใช่เนี่ยลูกค้าก็จัดไปอยู่ในตะกร้าของคนที่จ่ายแล้วใช่แล้วมันก็ไอช่องข้างๆที่มันจะเป็นประวัติเขาอะมันก็จะขึ้นว่าคนเนี้ยก็คือแบบซื้อของแล้วนะได้โอ้นี่คือทำตามระบบที่วิศวกรต้องการเลยก็ทำแล้วมันดีขึ้นไงถ้าไม่ทำมันก็เหี้ยจะพยายามเหมือนกันตอนนี้ว่าปรับแอดอยู่เดือนละครั้งก็ตอนนี้แอดเริ่มลงตัวแล้วอาจจะไม่ต้องมานั่งแตะแล้วดีขึ้นเยอะโอ้ขยันมากมันตอนแรกมันทวีคไงอยู่ประมาณ 3-4 เดือนแรกมันแบบมันมีเดือน5คือปรับแอดปุ๊บแล้วแบบย้อนหายทั้งที่แบบทำเทมเพลตเป็นโมเดิร์นดีไซน์ลูกค้าน่าจะชอบปรากฏว่าไม่เวิร์กเอาโง่ๆใหญ่รูปบึ้มๆอย่างเงี้ยไม่ต้องทักเพจใช่ๆๆคือคนพบอย่างหนึ่งนะว่าธุรกิจซ่อมภายในรถยนต์คนมีอายุอย่างเงี้ยจะยอมจ่ายง่ายกว่าแล้วรถเก่ารถที่มันมีแบบ
มีคุณค่าทางจิตใจอะไรก็จะตกง่ายกว่าแล้วก็แล้วคนสูงอายุบางทีไม่ค่อยทำกันบ้างแบบบางทีไม่ได้เบิกอะไรต่างชาติมาไม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคนเล่นรถวัยรุ่นมันก็จะแบบรู้เยอะแต่ก็โอเคจะได้ลูกค้าเป็นคนแก่อะไรนะจะได้ลูกค้าเป็นคนแก่เป็นหลักก็วัยกลางคนก็มีก็แฮปปี้ดีแฮปปี้ดีแล้วก็เออแต่ก็หลายคนก็จุกจิกมากมากคือนี่เอาลูกค้านิดหนึ่งก็คือมีเคสหนึ่งก็คือรีแพร์ภายในอะไรเขาเสร็จทุกอย่างเว้ยเรียบร้อยปุ๊บอ่ะวันแล้วส่งมอเตอร์รถมาตรวจเขาเอาแหนบแหนบเล็กๆอ่ะแหนบดึงขนนั่นเหรอเออแบบที่มันยาวๆหน่อยอ่าก็แบบสอดเข้าไปในจุดที่แบบบางจุดเนี้ยแล้วก็ดึงขึ้นมาเช็คดูว่ามีแบบฝุ่นผงหรืออะไรลงไปโหแบบกระดาษอะไรเงี้ยที่แบบเก็บไม่หมดอะไรอย่างงี้มั้ยเทปกงเทปกาวอะไรโคตรเนี่ยตกใจโชคดีไม่อะไรช่างเราเก่งเออดีคนจริงโคตรจริงแล้วนอกจาก Meta Business Suite ที่คุย IG กับ Facebook ใช้อะไรกันอีกป่ะ LINE Official LINE Officialเยอะปะไอ้เวิร์กปะเพราะเราไม่ได้ดูฝั่งไลน์เลยลูกค้าชอบคุยในนั้นอะเราว่าเวิร์กเออเหมือนกันอืมแต่เคยลงแอดแล้วไม่เวิร์กนะสำหรับเรานะเออเราเคยลงแอดไปเดือนนึงแล้วก็ปิดไม่เวิร์กเลยแอดไม่ได้แบบไม่ได้อะไรกลับมาเลยเราว่าไลน์เวิร์กสำหรับการเป็น CRM อะไว้คุยกับลูกค้าไว้คุยโต้ตอบเพราะว่าลูกค้าสนใจโนติในไลน์มากกว่าอืมอ๋ออือแต่คือใน Facebook อ่ะมันมีระบบที่เราใช้นะก็คืออย่างที่บอกว่าแท็กสื่อใช่ไหมแล้วมันก็จะดูประวัติได้แบบว่าเหตุการณ์เขาทักมาเมื่อไหร่วันไหนใช่ไหมครับที่มันดีกว่าเยอะนะแล้วก็จะมีมาจากแอดตัวไหนอะไรอย่างนี้เนาะมาจากโพสต์ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำแอปพอยเมนต์ได้เพราะว่าของที่เราขายมันจะมีของที่ติดตั้งใช่ไหมก็จะใช้ตรงนั้นแล้วมันก็จะลงแอปพอยเมนต์ไว้อะไรเงี้ยมันจะ follow up ง่ายของ LINE มันทำไม่ได้ก็คิดมันเยอะคิดดีเทลพวกนี้มาให้สะดวกของ LINE Official เราว่าแอปบนมือถืออ่ะโอเคคือยังพอใช้ได้หน่อยแม้มันจะอืดๆบ้างก็เถอะแต่บน PC นี่แม่งไม่ไหวมันไม่มีแอปก็ยังไม่มีแอปสักทีใช่ป่ะไม่มีจ้าก็คือต้องเข้าผ่านอีเว็บเบราว์เซอร์มันถูกป่ะใช่ซึ่งห่วยโคตรโนติไม่ค่อยเด้งงงอ่ะงงถ้าคิดว่า Facebook งงแล้วนี่ก็คืองงกว่าเออคือเลวร้ายมากอ่ะเลวร้ายมากๆอ่ะแล้วมันมีชุกยุ่งคือตอนนี้มันเริ่มแบบเขาเรียกอะไรนะมันเริ่มนิ่งแล้วจำยุคสมัย LINE ที่แบบอันนี้ฝั่งคนใช้ก็น่าจะเห็นก็คือที่เป็นอะไรนะเปิดมาเป็น LINE Official Account แล้วเปลี่ยนมาเป็น LINE Ad แล้วเปลี่ยนมาเป็น LINE Business ID แล้วตอนนี้ก็กลับมาเป็น Official Account อีกรอบมันแยกกันนะ Business ID กับ Official Account อ่ะก็สรุปมันเป็นยังไงมันคือ Business ID คือbusiness id คือไว้ล็อกอินอ่าฮะเออเพื่อไปดู official account ใช่ใช่ถูกต้องแต่ line ad อ่ะคือสูญพันธุ์ไปแล้วใช่ก็แทนด้วย official account อัปเกรดอัปเกรดเออก็เปลี่ยนเป็น official account official account ที่เป็นโล่ไม่ใช่โล่เขียวใช่ไหมถ้าคุณอยากได้โล่จากสีเทาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินหรือสีเขียวคุณต้อง verify จำไม่ได้ละกี่ร้อยเนี่ยเราไปทำสีโล่สีน้ำเงิน200บาทอะไรอย่างนี้ป่ะต่อปีหลายกว่านั้นแต่ไม่ใช่ต่อปีครั้งเดียวมันขอซื้อชื่ออะไรอย่างนี้ต้องส่งเอกสารบริษัทอะครับจะไม่ได้แล้วเหมือนกันทำมานานมากละเนี่ยคืออย่างนี้เมื่อก่อน LINE Official มันแปลว่าแบรนด์ผลิตภัณฑ์ห้างร้านที่ต้องไปโคกับมันจ่ายแพงๆเพื่อจะได้ต่อมามันก็เลยเอาชื่อเนี่ยต้องทำชื่อเนี่ยฟรีเออใครอยากได้ชื่อที่มีแอดข้างหน้าแล้วก็สามารถจองชื่อของตัวเองไว้คุยในอีกโหมดนึงก็ใช้อันนี้ดังนั้นมันก็เลยยกเลิก LINE Ad ไปแต่มันก็จะมีเวอร์ชั่นที่มันจะสุ่มชื่อมาให้เป็น A B C 1 2 3อะไรเงี้ยนั่นคือเวอร์ชันฟรีที่เราไม่เสียตังค์รายปีใช่ก็ใช้ได้แล้วมันก็จะมีข้อจำกัดนิดหน่อยแต่ก็คือถ้าเป็นร้านธุรกิจเล็กๆทั่วไปไม่ได้คุยตะบี้ตะบันก็ใช้ได้อยู่ไม่แต่คือเสียเงินแค่ปีละ200เองก็ทำชื่อให้มันสวยเถอะเพื่อซื้อชื่อแต่จริงๆเวลาเราแจกอะเราแทบจะไม่ได้มองชื่อมันไงเราให้ลิงก์หรือว่าถ้าเป็นมาจากโซเชียลอื่นใช่ๆก็ให้ลิงก์อะเป็น line.มีอะไรเงี้ย /abc ใช่ใช่ก็ส่งเป็นลิงก์ได้คือเวิร์กกว่าใช่ปะอะไรนะฮะเวิร์กกว่าไหมการคุยเหรอเออหมายถึงว่าคือตอนเนี้ยวิธีใช้เวลาอินบาวมาก็คือตั้งเป็นออโต้เมสเซจอย่างเงี้ยว่าจะโทรหรือจะไลน์หรือจะอินบ็อกซ์อะไรเงี้ยคือถ้ามันเป็นลิงก์กด clickable เลยมันดีกว่าไหมนี่เคยเคยเทสป่ะคือจริงจมันฝั่งลิงก์แล้วเด้งไปไลน์เลยได้ก็แล้วก็กดแอดในนั้นเลยอย่างนี้ถ้าเป็นฝั่ง LINE Official วิธีคิดมันจะตะวันออกตะวันตกเลยจริงๆอีเมื่อกี้คือฝั่ง Dev นำตรงโยนเข้าระบบโหมด Business ที่ตะวันตกจ๋าๆแต่อันเนี้ยมันคื
มีของเล่นกุ๊กกิ๊กสไตล์แบบญี่ปุ่นอะทำสแตมป์สะสมทำทำไมขายได้เฮ้ยมันขายได้มันได้ผลกับเราเอาแต่พี่แอนเป็นร้านกินปะก็น่าจะเวิร์กปะที่ร้านกินเราไม่ได้ใช้แต่ว่าเวลาเราไปใช้เป็นการร้านอื่นอะเราก็เป็นเหยื่อมันก็เหมือนปั๊มหมูกระทะใช่คือถ้าอยากได้แบบยิ่งใหญ่กว่านั้นนะเขาจะมีพาร์ทเนอร์ที่เขาต่อ API แล้วก็เป็นระบบอีกระบบหนึ่งที่มันเป็น CRM ที่ดีกว่าที่ LINE ทำให้แบบเจอะไรช็อกโก้ CRM อะไรอย่างงี้ที่เจอช็อกโก้บัสบีชื่อบัสบีป่ะบัสบีอะไรอย่างนั้นเฮ้ยเราเข้ามาหน้าแชทใน LINE Official Account Manager เราพบว่ามันหน้าตาดูดีขึ้นแต่ก็ยังถือว่าเลวชาติอยู่แต่กลายเป็นว่าหน้าโฮมเนี่ยส้นตีนกว่าเดิมมากๆมากๆไม่ไหวแล้วเราว่ามันจะงงในช่วงสัก 3-4 วันแรกแต่พอชินปั๊บมันก็กล้ามเนื้อมันก็กดไปเองอะมันต้องใจกับความเร็วมันนี่ไงคือเวลาเราเข้าหน้ามาใช่ป่ะมัน manager.line.biz ใช่ไหมแล้วมันจะให้เลือกว่าล็อกอินวิทไลน์เขาหรือ business account ถ้าเราตั้ง business account ไว้ก็จะล็อกด้วย business account ก็ได้อ๋ออืม inside ความดีของ line official เหรอคือสมมติเราแอดร้านไปปั๊บจะเห็นว่ามันจะมีอีปุ่มเกะกะด้านล่างที่มึงมาแทนคีย์บอร์ดทำไมเออแบบนี้ก็คือสร้างในนี้เลยในฝั่งร้านมันก็คงจะโอเคนะถ้าเราออกแบบปุ่มดีๆเช่นกดอันนี้ดูราคากดอันนี้ดูแพ็กเกจอ๋อมันสร้างเองได้ก็แต่ว่าเขาจะมีเทมเพลตให้แล้วเราก็ทำรูปให้มันพิกเซลพอดีอ่ะแล้วก็วางแล้วก็เอาปุ่มวางให้มันพอดีกับรูปอ่ะสะดวกนะสะดวกนะแล้วอันนี้เราชอบก็ไม่ยากแต่ว่ามันง่ายกว่านี้ได้แต่ก็ได้ก็ได้ ได้ใช่แต่เคยเทสกับผู้ใหญ่ที่บ้านแล้วกลายเป็นว่าเขาหาปุ่มแชทไม่เจอแล้วเขาก็ไม่แชทกับร้านไปเลยอ๋อพอเข้ามามันต้องไปกดปุ่มอะไรนะมันจะต้องคีย์บอร์ดก่อนใช่กดคีย์บอร์ดข้างๆใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นปัญหาก็เลยเอาออกพอลูกค้าเราค่อนข้างแบบอย่างว่าพวกสูงอายุหน่อยก็จะรูเทคนิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะโทรมาเลยแหละก็จบด้วยการโทรนี่ก็ดีแล้วแต่ไลน์ลูกค้าโทรมาได้เราโทรกลับไปไม่ได้โอ้โหอันนี้แบบกดโทรไม่ได้และรีพลายไม่ได้ใช่รีพลายไม่ได้แต่ลูกค้า Facebook ก็ไม่ได้ Facebook ไม่ได้ไอ้แต่ลูกค้ารีพลายเราได้นะลูกค้าใช้ Messenger ธรรมดาไงใช่รีพลายเราได้แต่เรารีพลายกลับไม่ได้ไม่พี่คือไม่จริงๆ Facebook อ่ะไม่ใช้Meta Business Suite ก็ได้ใช้ Messenger ธรรมดาก็ได้แต่ก็รีพลายไม่ได้อยู่ดีก็ยังไม่ได้แต่ LINE ก็คือลูกค้ารีพลายเราไม่ได้เรารีพลายลูกค้าไม่ได้แล้วก็แนบอะไรนะแนบวิดีโอกับไฟล์ไม่ได้แนบไฟล์ไม่ได้วิดีโอคือมันคือแนบรูปได้มันคือแอปแชทคนละแอปกันคือปกติ LINE มันส่งไฟล์อะไรก็ได้ใช่ไหมพรีวิวไม่พรีวิวอีกเรื่องนึงอย่างเช่นพวก PDF อะไรเงี้ยมันจะดูได้เลยใช่มั้ยไอตัว LINE Official Account อ่ะก็คือถึงเราเป็นลูกค้าส่งหาไม่ได้ด้วยนะส่ง PDF ไปหาเขาไม่ได้นะใช่แนบลิงก์มาอย่างเดียวแนบลิงก์ได้แต่ส่งไฟล์ไม่ได้ส่งไฟล์ไม่ได้นี่แม่งแย่มากอะแล้วบางอันก็คือต้องเป็นเอกสารที่แบบส่งมาให้แบบเราดูอะไรเงี้ยโอ้ยปวดหัวเกลียดเหลือเกินแล้วก็ไม่รู้คนอื่นเป็นป่ะ LINE Official Account ในมือถืออะไม่เด้งบ่อยมากเราเลยต้องจี้ให้แบบให้น้องเราก็อาเราอะเปิดแอปแล้วไปถ่ายบ่อยๆเฮ้ยเราเด้งตลอดนะเราไม่มีปัญหาเราไม่เด้งมันแบบมันชอบไม่เด้งอ่ะอาจจะเป็นฝั่ง R เป็น Android ด้วยไม่รู้เกี่ยวเปล่ามันเป็นแอป iPhone first อันนี้ไม่รู้แต่ว่าน้องเราที่ใช้ iPhone ก็ไม่ค่อยเด้งบางทีไม่รู้มันยังไงมันเหมือนกับแล้วก็ฝั่ง inbox Facebook ก็เป็น Meta Business Suite เนี่ยก็บ่อยไม่เด้งหมายถึงแบบมันไม่ใช่ไม่เด้งแบบนี้มาแต่ว่าบางทีมันไม่ fetch ข้อความมาไม่เคยมีปัญหานี้เหมือนกันเรามีไม่รู้เป็นอะไรเรามีในช่วงหลังๆก่อนที่มันจะดีเลย์มากๆเนี่ยใช่ไหมมันไม่ชอบเฟชมาใช่ป่ะพี่แอนแต่กลายเป็นว่าถ้าเรามารีเฟชเองก็เจอใช่เพิ่งเป็นหลังๆในระยะประมาณเดือนอะไรเงี้ยเองเออใช่เป็นหนักๆปีนี้เป็นหนักๆเริ่มแบบแย่ขึ้นเลยไม่รู้มันเป็นที่ไม่รู้ว่ามันแอบจะเปลี่ยนอัปเกรดเวอร์ชันใหญ่อยู่หรือเปล่าก็เลยบั๊กพังกับตัวเองนี้หวังภาวนาให้มันเป็นอย่างนั้นนะแต่ตั้งแต่เปลี่ยนเป็นอีเมตามาเนี่ยพังเยอะขึ้นหนักมากไม่รู้ไปทำอะไรหลังบ้านเนี่ยปวดหัวมากเกลียดแบบโอ้คือเดาว่ามันต้องทำอะไรแน่ๆแต่ผลกระทบทุกวันนี้ทั้งเดือดร้อนชิบหายเลยเหมือนสร้างรถไฟฟ้าแล้วถนนพังแล้วก็คือไม่มีช่องทางซัพพอร์ตใช่มึงรับกรรมไปกูจ่ายตังค์มึงใช่กูจ่ายตังค์มึงบางเพจกดแอดไปเดือนนึงเป็นหมื่นอยู่ๆก็โดนแบน
ปยูไปเฉยงงอีระบบแบนของ Facebook นี่ชิบหายมานานมากแล้วแบนแบบไม่มีชี้แจงเหตุผลน่ะอยู่ก็บินบินไปเลยอะไรเงี้ยแล้วต้องไปจี้ซัพพอร์ตที่เป็นแบบซัพพอร์ตบอทอะเพื่อให้ได้คำตอบแล้วคำตอบมาก็คืออ๋อโดนแบนเพราะมีสิ่งผิดกฎหมายแล้วเพจก็นั่งงงกูผิดอะไรกูทำอะไรผิดแล้วก็ต้องอะไรนะแอปพีลแล้วพิงก็เข้าระบบบอทอีกเออแม่งโคตรแบบโคตรเออจะบอกว่าเจอวิธีรีพลายใน Facebook แล้วว่ะจริงดิใช้ Messenger นะฮะห้ามใช้ Meta Business Suite จะรีพลายได้ต้องในมือถือเท่านั้นปะในมือถือก็คือมันก็จะเป็นฟีเจอร์ของ Messenger ไปก็คือกดค้างที่ข้อความที่เราจะรีพลายอ่ะมันจะมีคำว่ารีพลายก็จะรีพลายเข้าใน Messenger ใช่ซึ่งใน Meta Business Suite ในมือถือจะไม่เห็นรีพลายเห็นเป็นข้อความธรรมดาแต่ในเว็บเบราว์เซอร์ Meta Business Suite จะเห็นว่าเป็นรีพลายแต่ว่าในแอป Messenger คุณสลับแอคเคาท์ทีไรทีก็หนืดมากเลยนะหนืดจริงตอนแรกเราคิดว่าเป็นเฉพาะ Android ไม่กล้าเอ่ยปากหนืดมากไม่เห็นหนืดเลยก็ต้องใช้ Meta Business Suite ต่อไปปกติสลับแอคเคาท์นี่กดค้างที่ไอคอนปะกดที่หน้าตัวเองอะครับใช่กดที่หน้าตัวเองแล้วก็กดสวิตช์แอคเคาท์ถือว่าช้าเนี่ยหมุนไม่หมุนนะของเรากดแล้วไปเลยนะเป็นที่อะไรวะของเราไปเลยแต่รู้สึกว่ามันควรจะเร็วได้มากกว่านี้เออมันยังมีคำว่าโหลดดิ้งอะซึ่งมันเป็นแบบ UI 20ปีที่แล้วป่ะคำว่าโหลดดิ้งหมุนขึ้นมาทำอย่างครอบเว็บไว้เออแล้วเห็นหลังๆอ่ะเห็นหลายเพจมันชอบเปิดนี่ป่ะเออหรือมีช่องทางอะไรอื่นๆที่ตัวพี่แอนใช้ป่ะนอกจาก Facebook กับ LINE หลักๆในเมืองไทยเนี่ยที่เป็นแบบเพจไว้คุยกับลูกค้าอ๋อนี่คือเราคุยในหมดคุยกับลูกค้าใช่ไหมอืมทีนี้เราคุยไงว่าธุรกิจมีโซเชียลมีเดียแชนเนลไงว่าต่างจากคนทั่วไปอะไรเงี้ยอ๋อคือของเราอ่ะคือเรามี Facebook ใช่ Facebook page ใช่ป่ะแล้วก็ Instagram Twitter แล้วก็ LINE เออไม่มี Twitter ว่ะแต่ Twitter ไม่กล้าเปิดจริงๆ Twitter ไม่ค่อยกับเหมาะกับบ้านเราเท่าไหร่เราสึกว่านะเดี๋ยวเราก็ทำเป็นงั้นอ่ะก็ก๊อปคอนเทนต์โยนลงไปอ๋อหมายถึงว่าเป็นออโต้ฟีดไปเฉยๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทำมือนะไม่ได้ใช้ทูก็คือก๊อปแปะแล้วก็กดปุ๊บก็รีไดเรกไปที่ลิงก์ของอะไรเงี้ยหรอหรือว่าเข้า Facebook อีกทีนึงเข้าไปที่ลิงก์ของก็เห็นแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่ก็เป็นลักษณะประมาณนี้กันนั้นเลยคือไปลงใน Twitter อย่างของเราถ้าเป็นร้านเสื้อผ้าก็อย่างที่ว่าก็คือ copy มาลงเฉยๆไม่ค่อยได้มีอะไรมากให้รู้ว่ามีและให้มันติด SEO ขึ้นนิดนึงอ่ะแต่ถ้าอย่างของร้านของคาเฟ่เนี่ยก็สื่อสารด้วยคนก็คือเป็นตัวเราแต่ของพี่คาเฟ่เนี่ยที่แบบดึงคนเข้าร้านอ่ะก็คือใช้แค่ Facebook กับ LINE ก็จบแล้วใช่ไหม Facebook กับ LINE IG กับFacebook Instagram Twitter LINE ไม่ได้ใช้อ๋อ LINE ไม่มีเลยเหรอเออ LINE ไม่มีมันไม่ต้องมีป่ะไม่เออไม่ต้องมีต้องมี LINE Ad อะไรอย่างเงี้ยคือ LINE อ่ะLINE Official มันเด่นการคุยซ้ำการคุยแต่ว่าถ้าจะประกาศทางเดียวอ่ะมันก็เป็นช่องทางอื่นแต่ถ้า Twitter มันเป็นนิสัยพิเศษอีกอย่างนึงที่คุยเล่นคุยในเชิงลำลองมากกว่าการคุยแบบในนามาของร้านอ่ะเออพี่แอนมีลูกค้าแชทไปถามทาง Google Map มีบ่อยเออใช่ไหมมีช่องทางเรายังไม่มีน่าสนใจตรงนี้คือไม่คิดว่าจะมีเว้ยถ้าปกติถ้าเป็นสถานประกอบการที่มีโลเคชั่นชัดเจนแล้วก็ไปทำอะไรไปโพสต์บ่อยใน Google Map มันก็มีคนถามเรื่อยแต่กับร้านเสื้อเนี่ยมันมีมาเว้ยคือล่าสุดมีฝรั่งเป็นอาจารย์จากโรงเรียนนานาชาติมาก็ทักมาแล้วเราก็บอกเออถ้าให้สะดวกลองย้ายไปคุยใน Facebookเราไม่มีไอ้ไม่มี Facebook แล้วก็มี LINE มั้ยไม่มีเหมือนกันโอเคงั้นมึงคุยนี่แหละก็ได้อยู่มันก็จะว่าไปมันโอเคกว่า Facebook อีกว่าจะถามว่านานยังที่มี conversation เนี่ยแต่เขาจะเลิกแอปนั้นแล้วนี่ใช่ๆมันเลิกแล้วแต่ว่าไปคุยในตัวหลักได้เลยแมปเหรอใช่เออใช่มันไปอยู่ในแมปเว้ยคือล่าสุดอินเทอร์เฟซมันไม่ดีเท่าอ่ะโอ้อย่างเลวอ่ะคือจะบอกอะไรให้คือของเราอ่ะในฐานะที่เขาเรียกว่าคนที่มีแอสเซทบน Google เขาจะเรียกว่า business page เนาะฝั่ง Google สักอย่าง my business เออ Google my business Google my business มันมีโน้ตเออโน้ตอันนึงมันเด้งมาบอกว่าแบบหลังจากเนี้ยแอป Google Map คุณฮะจะมีคนแชทเข้ามาได้นะอะไรวะเนี่ยคือกูเปิดแผนที่แล้วต้องมีคนแชทมาตอบคำถามเพจของร้านคือมึงแยกกันก็ดีอยู่แล้วอีหงเนี่ยเข้ามาตรงอัปเดตนะฮะจะมีแท็บ message จะมีทำไมจะมีทำไมมีเมสเซจ personal กับ business จะมีทำไม Google Map มึงจะแชททำไมมึงเข้าใจมันจะเป็นซุปเปอร์แอปแบบ
เอออยู่ๆก็คือแบบวันนึงมันมีเด้งขึ้นมานี่แหละบอกว่าแบบกูก็แบบอันนี้แชทได้แล้วนะแล้วก็อันที่เป็น business profile คุณน่ะมันจะเด้งมาในนี้เว้ยเราก็เลยแบบเอ้ยยังมีคนเด้งมา2อันละเลยแบบตกใจนี่กูต้องมามาหาโซเชียลบริหารโซเชียลชแนลใหม่อันนึงคือ Google Map ด้วยแล้วเนี่ยแล้วจะบอกว่ามันเบื่อมันพยายามพุชให้ user อ่ะทักเราทางนี้เยอะขึ้นด้วยสมมุติเซิร์ชร้านเราอ่ะเซิร์ชใน Google ปกติไม่ใน Google Map ใช่ปะมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบให้สามารถทักแชทหรือติดต่ออะไรอย่างนี้ได้คือก่อนหน้านี้มันแทบจะเป็นการสื่อสารทางเดียวลูกค้าถ้าจะถามก็คือให้มา ask question เอาไว้ทิ้งไว้คือร้านก็ไม่เห็นร้านก็ไม่ได้อ่านได้อะไรตอนนี้มันก็เลยพยายามจะผลักดันว่าให้เสียงของคนที่มาเป็นยูเซอร์ดังขึ้นให้เหมือนเลเวลของการใช้งานมันหนักขึ้นคือผมเข้าใจว่าGoogle มันคงแพ้ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบราบคาบไปแล้วอ่ะก็เลยดันแอสเซทตัวเองแล้วกันว่าลูกค้าที่พอมีก็ดู YouTube ดิจริงก็จริงๆเราไม่ได้ทำอะไรเราแค่เอา Facebook อ่ะไปสร้างเป็นHTML feed เป็น iris feed อ่ะแล้วก็ต่อเข้าไปกับตัว Google My Business แล้วก็ทุกครั้งที่ publish อะไรใน Facebook มันก็จะดึงโอ้เท่ว่ะเออเนี่ยพยายามจะพยายามลิงก์อยู่แล้วก็มันมีเครื่องมือให้เลยปะเออต้องหาเองครับเดี๋ยวหาให้จำชื่อไม่ได้อ๋อเอออยากให้มันซิงค์นี้เหมือนกันเพราะว่ามันก็เหมือนแบบถ้ามีโพสอะไรเยอะมันก็ดีต่อกูขี้เกียจกูต้องทำอะไรหลายสิ่งเหลือเกินเออแล้วมันไม่มีทูแบบปลั๊กอินออโต้ไงอะไรเงี้ยต้องมานั่งหาแล้วมันใส่ไอ้นี่ได้เออมันใส่ product เข้าไปได้ใช่ป่ะเพราะเราขาย product เป็นของใช่ไหมแต่ต้องใส่ด้วยมือเชื่อมกับอะไรไม่ได้เลยแล้วมัน Google มันจะมี product อีกตัวนึงชื่อ Google Merchant Center ไม่เคยใช้มันไว้ยิงแอดแล้วก็ทำพวกแบบ Google Shopping อะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นน่ะจะต้องดึงแอดด้วย XML feed เท่านั้นดึง product ด้วย XML feed เท่านั้นโคตรเนิร์ดเลยทำไมมึงไม่ทำให้เหมือนกันอีสัตว์เนิร์ดมากก็คือหมายถึงว่าเราต้องมานั่งทำหลังบ้านให้มันเป็นเหมือน feed ที่มันจะฮุกไปขึ้น Google Shopping เงี้ยคือถ้าใช้ tools ที่เป็นระบบจัดการร้านค้าของพวกฝรั่งอ่ะน่าจะมีให้หมดนะไม่ว่าจะเป็นแบบถ้าทำแบบฟรีก็ Wixหรือว่า Squarespace อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าใครใช้พวกแบบWooCommerce Shopify Magento อะไรเงี้ยมีให้หมดก็มันออโต้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมฟีดเข้ามาต่อกันได้แต่คืออันนี้ของเราอ่ะเราใช้ Woo ใช่ไหมเราก็ต่อกับตัว Merchant Center แต่ต่อกับ My Business ไม่ได้นะ My Business ต้องทำด้วยมือเอออันนี้เงียบกว่ากันเราว่า Google My Business UI นี่แบบส้นตีนไม่แพ้ Facebook อะงงมากว่ากูต้องก็ไปทำอะไรแล้วกดไปเด้งไปไหนทำไมอยู่ๆบางทีก็เด้งไป Google Map บางทีก็ไม่เด้งไปหน้าอะไรนะ Business Profile ที่เราจะไปแก้แล้วบางทีกดปุ๊บแทนที่มันจะเข้าไปแบบเหมือน Console Business Profile แล้วไปแก้ใช่ป่ะไม่เด้งไปหน้า Google Search เหมือนขึ้นเสิร์ชปกติแล้วอันไหนกูแก้อันไหนได้อ๋ออยู่ด้านขวาเอาบางอันอยู่ด้านซ้ายโอ้มันปิดแล้วอย่าไปว่าอะไรนะมันเลิกใช้แล้วก่อนหน้านี้ก็คงคนละมุ้งกันแหละอี My Business ป่ะตอนนี้ปวดหัวมากก็นั่นแหละเข้าไปทาง Google Map แล้วแก้ Google Map ไปลักเอาที่มันขึ้น Google Map แล้วเสิร์ชเจอจบอยู่แค่นั้นไม่มีเวลามานั่งบริหารเอ้ยแต่ถ้าเคยใช้แอปแชทของมันอ่ะก็โอเคนะโนติก็เด้งมาปกติคือเราได้รับความเร็วจาก Facebook มาเยอะไงก็รู้สึกว่า Google เออ Google มันดีว่ะ Google มันทำแอปแชทดีนะทั้ง Duo ทั้งอะไรที่ปล่อยมามันดีมากเลยนะเว้ยแต่ดันไม่ขึ้นแค่ไม่มีใครใช้แค่นั้นเองสงสารจี๊ดไปก็มันทำหลายอันทำหลายมึงทำหลายอันทำไมอ่ะโอ้ตอนจำได้ตอนเปิดตัวอย่างภูมิใจคือมีดูโอและอัลโลแล้วสุดท้ายยูเซอร์งงว่ากูต้องใช้ตัวไหนงงตั้งแต่เปิดตัวเปิดตัวมาพร้อมการคู่การเปิดทำนี้อะไรเฮ้ยเขาบอกมันไม่เหมือนการดูโอมันเป็นแบบอะไรนะวันออนวันเน้นแบบเดี๋ยววิดีโอคอลกันได้แล้วเป็น voice แล้วก็แบบชัดได้เน้นวันออนวันอะไรอย่างนี้แต่อัลโลก็คือแบบเป็นแอปแชทแต่มันชัดมากว่า Google แบบเดฟเป็นคนลีดโปรดักต์อ่ะก็คือพูดไปแล้วคือแบบเดฟว้าวอะในมุมคนทั่วไปก็แบบยังไงวะคือถ้ามันทำของเจ๋งมาเว้ยปัญหาคือมันส่งต่อความเจ๋งไปไม่ถึงยูสเซอร์ที่มันแบบระดับชาวบ้านอะแล้วคือมึงบันเดิลกับแอปของมึงเนี่ยไปกับมือถือทั่วโลกใช่คือจำได้ป่ะยุคก่อนมีซูม Google Hangout มันทำให้คนว้าวมาแล้วนะเว้ยเออทุกคนก็เลิกใช้ Hangout เพราะแบบกูไม่เข้าใจว่ากูต้องไปไงต่อยังไงแล้วกูส่งอินวิเทชั่นผ่าน Gmail หรออ้าวไม่ได้ต้องส่งผ่าน Google Plusอ้าวแล้วพอ Google Plus เป็น Google Plus Video Call อ้าวไม่ใช่ Hangout แล้วหรอเละการเมืองภายในบริษัทมันเป็นไงวะคือการทำงานระบบมุ้งของมันเป็นยังไงอ่ะ
ก็คือดูโอดีนะดูโอดีใช่ดีมันดีมากใช้แบนด์วิดท์น้อยเราใช้ทำอะไรหรือว่าแล้วเราใช้โทรไปเนทับคนนั้นคนนี้เออคือจำได้ว่าช่วงโทรไปเนสทับอ่ะเพราะว่ามึงไม่รับโทรศัพท์ใช่ไหมกูโทรไปที่เนสทับอโคตรอเมริกันดังทั้งบ้านแต่ว่าจำได้ว่ามีช่วงหนึ่งที่แบบใช้ดูโอเพราะแม่งดีกว่า FaceTime อีกดีกว่าไลน์วิดีโอคอลช่วงนั้นน่ะที่มันเปิดตัวแล้วเหมือนหลังๆไลน์วิดีโอคอลไลน์คอลมันก็แบบพัฒนาขึ้นมาเร็วมากก็เดี๋ยวนี้หลายๆคนประชุมผ่านไลน์แล้วแชร์หน้าจอใช้แทนทีมแทนซูมแล้วจริงแล้วแบบเป็นมือถือกูนั่งทำคอมกูต้องคุยแล้วต่อหูฟังเข้าไลน์หูนึงเปิดหูฟังจากคอมอันนึงมันไม่เชื่อมกันเกลียดมากเลยตอนนี้แบบโอ้แต่ก็ต้องทำนะครับเวลาเขากรุ๊ปคอมมีอะไรมีใช้อื่นอีกไหมไม่มีที่เหลือก็เป็นนี่ปะพวกอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มใช่ไหมช้อปปี้ลาซาด้าที่ต้องเปิดเออพี่แอนหรือว่าเคนไม่ได้ใช้แบบแอปที่มันรวมแชทใช่ปะไม่เราดูแค่ตอนนี้หลักๆดูเนี่ยเมตาปิแต่มันมีแอปรวมแชทหรือว่าแบบแอปเขาเรียกว่าอะไรนะตัวช่วยจัดการช่องทางออนไลน์เออบางเจ้าเขาจะเรียกโซเชียล CRM แต่ว่ามันไม่ได้เป็น CRM แบบนั้นนะเอออ่ะเออชื่อยี่ห้อไหนมันมีอะไรบ้างเยอะมากอ่ะเยอะแอปถ้าของนอกดังๆแล้วกันก็ Zendesk อะไรพวกเนี้ยZendesk Freshdesk ตระกูล Desk ทั้งหลาย Zendesk ตระกูล Desk มันหลักๆคือด้วยพฤติกรรมช้อปปิ้งเมืองนอกมันคือมันผ่านทางอีคอมเมิร์ซเว็บเยอะด้วยเซนเด็กซ์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทั้ง Q&A เป็นทั้งระบบเปิดติเกตเนาะแล้วก็ระบบแชทเรื่องซัพพอร์ตด้วยมันก็จะเหมือนแบบ accumulate เข้ามาหลายๆทางปึ๊บสมมุติคุยผ่าน Facebook มันก็จะแบบโอเคเข้าใจปัญหาอยู่แล้วก็คลิกลิงก์นี้เพื่อมาเปิดติเกตอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรตีเข้าระบบหลักของเขามากกว่าตระกูลเด็กซ์ฝรั่งมากฝรั่งไม่แต่คืออย่างของคนไทยอ่ะมันก็ใช้เป็นคือจะใช้ขายของก็ได้จะใช้คือแต่ว่ามันจะต้องเป็นอีกแบบหนึ่งคือมันจะมีของไทยที่ทำกันอะไรเงี้ยที่แบบที่มันจะมีเหมือนแบบส่งสรุปยอดสรุปรายการส่งคำสั่งซื้อหรือว่าแบบให้โอนเงินแล้วก็เช็คอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ในระบบนี้เลยในระบบแชทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยจะไม่ใช่สิ่งที่ฝรั่งใช้เนาะเพราะฝรั่งเขาใช้เน้นแก้ปัญหาใช่ไหมตอบปัญหาแก้ปัญหาของเราเป็นแพลตฟอร์มสรุปบินแล้วก็แจ้งบัญชีโอนให้อะไรโอนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วเคยใช้อันนี้เพียร์365เนี่ยอันนั้นก็สรุปบินได้อะไรได้ก็ดีแล้วก็อย่างเพียร์365เงี้ยมันดึงบางอันนะมันเหมือนแบบมันไปปลั๊กอินกับหลักบ้าน Facebook อะไรอย่างงี้มั้งเราไม่แน่ใจนะแต่คือไอ้ดราม่าสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่บล็อกโดนตีตกไปสแปมอ่ะหรืออินบ็อกซ์หายไปเลยจะบอกด้วยว่ามันไม่ใช่แค่มีตีตกไปสแปมนะเว้ยพี่แอนมันมีบางอันหลุดออกจากระบบไปเลยฮะไม่โผล่มาเลยไม่โผล่มาทั้งใน Meta Mist Suite เลยต้องมีคนไปใช้เพจ365ไปเกี่ยวขึ้นมาแล้วเจอเหรอเราเจอเฮ้ยเราว่าเจออันนี้แน่เลยว่ะลองดูก็คืออะไรวะคุยก็ไอ้ Disclosure เพจ365เป็นของคนรู้จักเราเนี่ยนะก็คือคุยกับมันก็คือไอ้ที่คนสัปดาห์ที่ด่ามากันสัปดาห์ที่แล้วอะยอดซับเพจ365มาเปิดอะเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยเพราะว่ามีคนในกลุ่มซื้อขายบางคนบอกว่าแบบไปเช็คกันด้วยนะเนี่ยเราใช้เพจ365มาไปเกี่ยวข้อความมากันขึ้นมาที่แบบไม่ได้ตกไปในสแปมด้วยเลยลองเปิดไปก็ได้มันมีหลายอันเหมือนกันนี่ที่เขาทำอย่างเงี้ยมันแต่เมื่อก่อนมีแบบเซลซูกี้มีหรือมีอันหลายเยอะลองไปเซลซูกี้โดนไลน์ซื้อแล้วก็เจ๊งๆไปแล้วเขาซื้อไปเจ๊งเขาซื้อทีมเขาซื้อไปกระทืบเล่นโอ้ลืมชื่อไปแล้วเนี่ยโอ้จะบอกว่าตอนนั้นนะคนใช้เป็นเจ้าแรกๆแล้วคนใช้เยอะมากๆคือเราเคยทำ market survey ให้ Facebook อ่ะก็พูดได้นานละหลายปีแล้วก็เหมือนเขาก็อยากจะบุกตลาดเนี้ยที่เมืองไทยทั้งในนาม Instagram แล้วก็นาม Facebook เนาะแล้วก็ถามทุกคนแบบใช้อะไรจัดการอะไรเงี้ยคือคนใช้ Salesky เยอะมากก็จริงๆเขาเป็นแบรนด์ Top of Mind อันดับหนึ่งของไทยยุคนั้นโหใช่แต่ก็อย่างเพจ365ที่เคยคุยก็คือก็เก็บลูกค้าที่ทะเลาะกับเซซูกิมาได้หลายคนเหมือนกันเกี่ยวไปได้เยอะอยู่คือเซซูกิมันเหมือนกับมันค่อนข้างสตรีมไลน์แล้วเน้นแบบคนเปิดเองจัดการอะไรเองอย่างเงี้ยแต่เพจ365มันจะเคเทอร์ไปทางแบบเขาเรียกอะไรนะลูกค้าชาวบ้านมากกว่าปรับยูงยูไออย่างเงี้ยให้เหมาะกับร้านค้าหรือคนไทยมากกว่าไทยมันจะไม่ใช่คนไทยหรอกเซซูกิก็ไทยแต่ว่า
เซซูกิมันไม่ค่อยคอสไม่ค่อยเก็บรีควอร์เมนต์แล้วแปลงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราเน้นแบบไปปลักอินเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่จริงยุคนั้นอ่ะมีอันนึงที่ค่อนข้างดังและทุกวันนี้อาจจะแผ่วไปบ้างมันจะเป็นเทพช็อปที่เป็นช่องทางที่คนเอามาบริหารเหมือนกันเพราะว่ามันสามารถปลักอินเข้าตอนนั้นก็คือมี Facebook Marketplace มีอะไรเงี้ยขึ้นมาเขาก็เป็นอีกช่องทางนึงที่คนคือเดี๋ยวนี้เทพช็อปคือเมื่อก่อนอ่ะเขาจะเป็นเขาเริ่มมาจากเป็นทำบิวหน้าเว็บใช่ป่ะก็เป็นหน้าขายของก็คือมันก็จะเหมือน Shopify อะไรประมาณนี้เหมือน Shopify มันคือ Shopify Magento อะไรพวกนี้แล้วก็ตอนนี้เขาก็ Evo มาก็คือยังมีส่วนนั้นอยู่เนาะแล้วก็มันก็จะมาเชื่อมกับคือยุคนี้มันเป็นยุคของ e-marketplace ทุกคนไปซื้อขายใน e-marketplace ก็เลยเหมือนเชื่อมต่อระบบกับ e-marketplace ได้ก็คือขายทุกทางขายเว็บที่สร้างโดย e-tape shop ก็ได้แล้วก็ขายผ่านแบบ Shopee Lazada ใดๆหรือ e-marketplace เจ้าไหนก็ตามที่มาแล้วหายตายจากไปเนี่ยใครจำ Eleven Street ได้บ้างนะโอ้โหเปิดตัวด้วยการซื้อ BTS หนักๆอ่ะแล้วก็เจ๊งอย่างรวดเร็วโอ้โหสุดยอดก็เราดูเจดีว่าจะอยู่ได้กี่นานนะฮะหลังเซ็นทันถอนทุนเขาตีกันแล้วนี่กับเซ็นทันนั่นแหละก็ประมาณนั้นเนาะแล้วก็มันก็จะมีระบบพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ตอนหลังมันก็เลยมีคู่แข่งอื่นๆแต่ว่าคือเนื่องจากเทพช็อปอ่ะเขาเบสเขามาจากที่ทำพวกเว็บซื้อขายมาก่อนนะคู่แข่งอื่นๆมันจะเป็นแค่ระบบจัดการออเดอร์จัดการสต็อกอะไรอย่างนี้แต่คือความไม่รู้ว่าจะดีหรือแย่ก็คือไอ้ e-commerce กับ social commerce อะในเอเชียโดยเฉพาะในไทยหรือเวียดนามอะไรเงี้ยมันโตมากจนทุกคนมองไม่จำเป็นต้องทำเว็บแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณไปอเมริกาเนี่ยเว็บเป็น channel หลักอยู่ดีแต่ว่าอ่ะในเว็บก็จะบอกว่าซื้อได้ช่องทางไหนบ้างเดี๋ยวนี้ Amazon ก็คือ Amazon มันดันมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผู้ขายจากจีนนะฮะเข้าไปเอาสินค้าไปถล่มใน Amazon เพราะฉะนั้นเนี่ยที่อเมริกามันก็เลยนิยมแบบที่ไม่ใช่เว็บไซต์มากขึ้นมากๆแต่เขาก็ยังใช้เว็บไซต์กันอยู่แต่ว่าก็ยังเป็นหลักแล้วก็เข้าซื้อเว็บไซต์เองถ้าคุณไม่ได้เป็น Amazon Prime อย่างเงี้ยซื้อผ่านเว็บไซต์ก็จะชอบมี Seasonal Code ซึ่งหลายครั้งก็จะถูกกว่าแล้วก็ระบบที่เขานิยมใช้อย่าง Shopify อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบทุนทำเว็บถ้าคุณคลิกไปปุ๊บใส่ inventory สังเกตหน้าเช็คเอาท์ที่มันจะคล้ายๆกันหลายเว็บถ้าใครซื้อของเมืองนอกมันจะเป็นแบบดำๆแล้วแบบ Shopify หมดแบบสามารถใส่อีเมลแล้วแบบผูก ShopPay คือเคยซื้อร้านหนึ่งปุ๊บก็กรอกปุ๊บให้ออโต้มันมี Shopify หมดเลย Shopify ก็เป็นระบบมาเลยแล้วก็แต่ว่าจริงๆบางไทยก็คนใช้ประมาณนึงนะแต่แม้จะไม่เยอะมากแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าใหญ่หลายๆคนก็จะใช้ Magento เพราะว่า Magento แพงแต่ก็จะคนพบอย่างนึงว่าแบบไม่รู้ว่าเป็นด้วย culture ของคนทำงานหรือ user บ้านแล้วหรือเปล่าขนาดแบรนด์ใหญ่อะซื้อผ่าน Lazada หรือ Shopee อะของถูกกว่าได้เร็วกว่าจากการดีกว่าซื้อ official channel ของแบรนด์กูงงใช่กูงงมากๆแล้วคือแล้วแต่คนดูแหละคือแล้วแต่คนดูจริงๆว่าแบบเขายังไงคือบางแบรนด์อะใหญ่มากๆเขาก็จะมีทีมดูออนไลน์โดยเฉพาะซึ่งบางทีมันจะซอย channel เนาะทีเนี้ยแต่ละคนมันก็จะถือบัดเจ็ตไม่เหมือนกันหรือบางที่ดูคนเดียวเขาก็จะบางทีเขาก็จะเลือกลงเงินแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือบางที่ก็มันมีอย่างเจ้าหนึ่งที่เราแบบดีลด้วยอะไรเงี้ยแบบก็มีคนดูน้อยไม่ได้เป็น strategy อะไรแค่กูทำได้แค่นี้คือกูเน้นแพลตฟอร์มเนี้ยว่าแพลตคือเพราะฉะนั้นของจากเจ้าเนี้ยเวลาดูราคาเราจะรู้เลยว่ามันจะมี e-marketplace เจ้าหนึ่งที่ขายถูกกว่าอีกเจ้าหนึ่งเหมือนลงไว้เฉยๆใช่ใช่ใช่อยู่ที่ว่าใครโคเรเนตและเขาเรียกอะไรได้ special listing price หรือ special promotion ยังไงจะเห็นชัดเลยว่าบางแบรนด์อย่างเงี้ยรัก Lazada มากคือไปมี official บน Shopee นะแต่เปิด Shopee แล้วราคาส้มตีนทุกอันบางอันก็อย่างนั้นบางอันก็รัก Shopee มากบนราคาบริษัทได้คือแบบเลวร้ายทุกอันเนี่ยคือคนเทียบ2อันเสมอแต่ประเด็นก็คืออย่างนี้เว้ยประเด็นมันก็จะมีแบบบางอันเช่นเอาตรงๆมูจิอย่างนี้แล้วกันอ่ะบางทีซื้อผ่าน Lazada อย่างเงี้ยของเร็วกว่าดีกว่าถูกกว่าofficial ที่เป็นแบบของเซ็นทรัลอะไรอย่างเงี้ยหรือบางแบรนด์ที่แบบไม่ได้ดูทางเว็บอ่ะเหมือนมีเว็บมีอีคอมเมิร์ซมีระบบค้านนะแต่สั่งแล้วของตกหล่นไม่มีใครส่งอะไรเงี้ยต้องโทรไปตามบางทีเขาทำระบบหลังบ้านเองยังไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่รู้บางที่ไม่รู้มันใช้แบบสต็อกรวมสต็อกแยกอะไรยังไงคือแบบ
ถ้าเซ็นทรัลออนไลน์เนี่ยสต็อกแยกแล้วแยกชาแนลใช่ไหมเออแล้วก็เวลาถ้าเพิ่งสั่งกันในเว็บอ่ะแล้วบอกว่า install pick up อ่ะไปเอาของหน้าร้านไม่ได้ทำไมวะเขาตัดสต็อกแยกมาให้พี่ต้องรอสต็อกสำหรับออนไลน์อ่ะส่งมาเออกด install คือออีสีม่วงมีคำว่า install pick up แต่กดซื้อ install pick up จ่ายเงินไปแล้วต้องรอว่าคอนเฟิร์มว่ามี install ตอนไหนแล้วค่อยไป pick up ซึ่งบางทีคือกดไปแล้วแบบไม่มีคือแบบกดในเว็บได้เว้ยว่าซื้อได้กดปุ๊บร้านหน้าร้านโทรมาพี่ไม่มีของนะคะต้องรอของช่วงสต็อกมันไม่ซิงค์ไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าเจ้านั้นอะมันเป็นทำไมวะทำไมวะไม่ซิงค์แต่กดออนไลน์ได้ว่ากดว่ามี available ด้วยนะกูเลยกดปุ๊บหน้าร้านโทรมาเบอร์สาขาเลยเด้งขึ้นมาในฮูสคอลเลยพี่ที่กดมาไม่มีของนะคะต้องรอของโยกมาเดี๋ยวหนูเช็คให้ว่าโยกมาได้วันไหนแล้วก็เปลี่ยนเสียงตู้ตู้ตู้ทำไมอ๋อไม่มีพี่ของพี่หมดจากระบบทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวต้องทำเรื่องยกเลิกแล้วรองเงินคืนเข้าบัตรเจ้าละไอ้สีม่วงแต่เจ้านั้นน่ะบางทีอ่ะคือถ้าบ้านอยู่ไม่ไกลอ่ะนะเดินเข้าไปดูเพราะบางทีมันก็จะมีโปรมีอะไรเงี้ยหรือแบบขอของแถมกับพนักงานได้เป็นโมเดิร์นเทรดที่ไม่ค่อยโมเดิร์นอ่ะเออเจ้าสีม่วงหน้าร้านถูกกว่ายกเว้นมีแคมเปญออนไลน์นะถึงจะถูกกว่ายกเว้นเป็นแบบแคมเปญที่เขาแบบจัดมาแต่ว่าจะมีอย่างแบรนด์บ้านเราที่แบบเน้นแอสเซทของตัวเองเยอะมากก็อย่างเช่นแบบยูนิโคลเนี่ยนี่คือชัดระบบโคตรดีส่งเร็วชิบหายแล้วก็นี่ด้วยแต่หน้าตาแบบไม่เคยสั่งเคยสั่งแต่บอกจิตสั่งดีส่งดีเร็วแต่หน้าตาเว็บโบราณมากตัวแอปก็ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่แอปห่วยมากแม่งแอปไปคือเอาเว็บไปครอบโคตรกากเออโหลดโคตรช้าใช่แต่หลังบ้านเร็วแบบหมายถึงว่าสั่งแป๊บเดียวส่งยังไม่ค่อยมีปัญหาหลังบ้านเลยโลจิสติกเขาดีระบบแข็งแรงเออแต่นั่นคือมาสไตล์ญี่ปุ่นเหรอเนี่ยเขาว่าแต่บ้านเรามันไม่ยอมเอาเครื่องเซลฟ์เช็คเอาท์มาใช้สักทีอ่ะนี่โคใช่ไหมต้องคงเจอหลายๆอย่างอะเซลล์เช็คเอาท์นี่บ้านเราหลังๆก็เริ่มถอยๆกันแล้วนะหลายแบรนด์ก็ไม่ค่อยแต่ระบบมันดีนะคือมันไม่ได้ต้องแบบหยิบทีละชิ้นมันโยนลงไปได้เลยดีแคทลอนไงบ้านเราที่ใช้อยู่ดีแคทลอนก็คือแบบเอาทางตะกร้าเทลงไปในหลุมมันก็จะไออะไรนะ RFID มันจะรึดขึ้นมาเลยแต่ก็โยนไปได้เลยดีแคทลอนที่เราไปก็คือแต่ไปเช็คเอาท์ที่เทลงไปก็คือต้องมีพนักงานมาประกบตลอดของน่าจะหายบ่อยอ่ะเศร้าๆอยู่บ้านเราเซลล์เช็คเอาท์ทุกที่ก็มีคนยืนประกบใช่เซลเช็คเอาท์ในท็อปก็ดูเหมือนไม่ค่อยอยากจะให้ใช้กันแล้วไม่เข้าใจว่าเหมือนพนักงานคงวิ่งวุ่นอ่ะเราเคยไปช่วงเยอะๆอยู่สงสารนะไอ้ CPN ที่มันทำจ่ายเงินค่าจอดรถอ่ะโอ้ด้วยสลิปใช่ป่ะตอนเนี้ยสาขาแรกที่เขานำร่องไปต้องมีคนมายืนตอนแรกคนมายืนช่วยสอนเฉยๆตอนนี้เป็นคนแล้วยืนถือโมบายโพสเพื่อรับจ่ายเงินทั้งที่มีตู้จ่ายเงินออโต้อยู่ข้างๆไม่แต่ตู้จ่ายเงินมันจ่ายด้วยเงินสดหรืออะไรไม่ได้ไงคือระบบโคตรไทยเลยเออนี่ระบบอย่างงี้ไม่ใช่ตู้จ่ายเงินในห้างอ่ะเราจำไม่ได้ว่าจ่ายด้วยอะไรได้บ้างแต่บัตรเครดิตโมบายแบงกิ้งเอออะไรอย่างนั้นอ่ะแต่คือถ้าใครแบบจริงๆมันไม่ได้ต้องแซวี่นะมันง่ายมากก็คือสลิปสแกน QR โค้ดมันจะวิ่งไปหน้าเว็บใช่แล้วมันจะมี payment option ให้เลือกอย่างสมมติอย่างปกติที่เราใช้แล้วใช้ Dolphin เงี้ยก็คือกดมันก็จะเด้งไป Dolphin แล้วมันก็จะขึ้นราคามากดจ่ายปุ๊บเสร็จUI ตอนออกอ่ะก็คือสลิปอันนั้นอ่ะก็คือยื่น QR code ไปตรงที่อ่านปุ๊บแล้วประตูก็เปิดแล้วก็ใช่แต่ก็คือมันมีปัญหาอย่างหนึ่งว่าอีห้างนั้นเนื่องจากมันทำบัตรจอดรถเป็นคาร์บอนปรินท์เนาะกระดาษอ่อนซึ่งคนพบมีคนขยำทิ้งแล้วโยนทิ้งไปเยอะแล้วลืมตัวเป็นบัตรจอดรถใช่ต้องท่องดีๆว่ามันบัตรจอดรถมันคือบัตรจอดรถของเราไปกาแฟก็เรียบร้อยแล้วอ่ะแบบดีมากต้องวิ่งกลับไปร้านอาหารว่าแบบมันไม่ใช่แบบใบเสร็จที่ขยำทิ้งไว้ไม่เห็นเคยเลยจริงๆมันคนเป็นแอปปะมันคนเป็นสแกนนะยื่นมือถือไปมันสแกนทะเบียนนะมันเหมือนมีมันสแกนทะเบียนแต่ว่าก็มันก็ต้องมาคิด UX แหละว่าแบบสมมติพี่ไม่ให้สลิปพี่ทำไงจะให้โหลดแอปหรอยิ่งเน่าเลยนั่นนะไม่มีทางเลยไม่เกิดหรอกหรือยังไงได้อะไรเงี้ยคือหรือแบบอยากได้บัตรแข็งอ่ะมีคนเคยใช้อันนี้ป่ะมันจะมีเชลสาขาหนึ่งอ่ะที่อยู่ตรงข้าม SCB อ่ะไม่เคยไปมันเป็นสาขานำร่องตอนนั้นทดลองจ่ายเงินแบบแคชเลส
วิธีการก็คือคุณเติมน้ำมันเสร็จมันจะมีเหมือนที่จอดรถอะเรียงไว้วิ่งเข้าไปตรงซองนั้นแล้วมันจะมีเหมือนจอใหญ่ๆอะถ่าย QR อยู่แล้วเอามือถือสแกนจ่ายแล้วค่อยถอยออกคือต้องเติมเสร็จจ่ายก่อนถึงจะถอยออกมาได้ไม่ไม่ไม่มันจะเป็นเหมือนปั๊มปกติใช่ป่ะเติมเสร็จแล้วมันจะมีแบบที่จอดอยู่ถัดไปอ่ะเราก็ขับออกจากตรงหัวจ่ายอ่ะพุ่งเข้าไปแล้วตรงนั้นอ่ะมันจะมีเหมือนฉาย QR code อันใหญ่ให้เราถ่ายอ่ะแล้วจ่ายตังค์แล้วค่อยออกเป็น QR code เป็นจอป่ะเป็นจอก็คล้ายเหมือน Drive Thru KFC หรือ Starbucks ก็คือแบบจัดรายการเรียบร้อยแล้วไป payment อีกช่องเออใช่แต่มันไม่ได้อยู่ข้างๆอยู่ข้างหน้าไม่รู้ใครเป็นคนคิด UX อ่ะแต่มันเป็นสาขาทดลองแล้วเราคงมีที่เดียวอ่ะตอนนี้เลิกไปละเออแล้วโอ้ปวดหัวแต่ห้างนี้ก็ดูวุ่นวายมากตรงที่สุดท้ายคุณก็ต้องเอาใบเสร็จไปสแตมป์กับคนที่มาจอดรถอยู่ดีแล้วแม่งวุ่นวายมากเพราะว่า EE ที่สแกนอ่ะแม่งช้ากว่าแบบเดิมที่แบบติดไม่แล้วคือตอนนี้ต้องมีคนมายืนคุมใช่ไหมก็คือประหยัดคนไม่ได้แล้วหนึ่งแล้วก็คนสงสารคนนั้นโอ้จริงแล้วเขาก็ต้องมีแบบอีกล่องเงินที่เป็นเหล็กงูหนึ่งอันนะตั้งไว้กระตุกเออเราเห็นเขาถือโมบายโพสอะเราไม่เห็นเขาถือที่ถือเงินทอนเงินเออแต่คนสแกนที่ต้องมานั่งเต็มบัตรวุ่นวายอะไม่งั้นจริงๆก็ต้องทำแบบeasy pass ก็คือสมมติอย่างตรงทางออกวิภาวดีอะมันจะมีประมาณ5ช่องมั้งก็ประมาณ4ช่องอะเป็นช่องออโต้แล้วมีช่องหนึ่งเป็นคนพวกคนอะมึงไม่จ่ายมาจากในห้างใช่ไหมมึงรอไปเออเป็นเพนัลตี้ให้เขาแล้วให้เขาไปดิ้นรนหาวิธีใช้เองให้เป็นใช่ใช่แต่คือถ้าคุณไม่เคยมาไม่ค่อยได้มาห้างนี้อะไรเงี้ยหรือว่าเดินแต่ห้างที่ไม่เก็บเงินอ่ะก็เป็นขาจรใช่ไหมคุณก็แบบอาจจะไม่ต้องเรียนรู้ก็อยู่ช่องใช้คนอ่ะแต่ดูเซ็นทรัลเวิลด์เขาก็คิดมาดีคือคิดมาเยอะหมายถึงว่าเขาตั้งตู้จ่ายไว้ตรงทางออกที่จอดรถทุกอันเลยนะคือคุณไม่มีทางพลาดเซ็นทรัลก็มีทุกเกือบทุกที่เออแต่ว่าก็นั่นแหละแต่ที่จะแต่ทางออกเซ็นทรัลเวิลด์อ่ะมันจัดการอะไรง่ายกว่าเยอะเซ็นลาดที่มันจำกัดมากไอ้ตรงทางหมายถึงว่าทางรถออกสุดท้ายอ่ะก่อนจะออกจากห้างถ้ามีคนมาคือทุกวันก็แถวยาวชิบหายแฉลบไม่มีที่แฉลบไม่มีอะไรทั้งสิ้นวิธีการลดคนกลับมาประเด็นเพจเออหมดแล้วมั้งช่องทางช้อปปี้ลาซาด้าก็แชทเน้นแชทใช่ไหมเออแต่ว่าช้อปปี้ลาซาด้ามันไม่มีมันมี API ไอตัวส่งของใช่ปะสต็อกนู่นนี่นั่นแต่มันไม่มี API แชทให้อ่ะอ๋อต้องผ่านเว็บมันอย่างเดียวเออหรือแอปมันซึ่งคอนโซลมันก็ห่วยใช่ไหมมีคนบอกก็ห่วยเออแล้วก็คือเรามีหลายร้านนะเรามีหลายร้านแม่งเป็นแบบแม่งเป็นวิธีการทำธุรกิจที่มันกับหัวกับหางนี่เนาะคือสมัยก่อนเราเป็นคนจ่ายตังค์อ่ะเราควรจะเป็นคนร้องเรียนได้อะไรได้ใช่ไหมเหมือนลูกค้าซื้อของห่วยแล้วก็วุ่นวายได้แต่ในยุคนี้กลับกันก็คือลูกค้าคือยูเซอร์แต่ไอเพจไอทั้งหลายที่มาเสียตังค่าแอดขออยากใช้แพลตฟอร์มเนี่ยกลายเป็นเหมือนทาสอะรีดไถกูเท่าไหร่กูก็ต้องใจมึงเพราะลูกค้าอยู่บนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่งอเออมันมีความรู้สึกเหมือนไอ้นี่เว้ยเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนสมัยแบบห้างอะสมัยห้างยุคที่ยังไม่มีอีคอมเมิร์ซห้างสามารถจะเรียกอะไรก็ได้นึกออกปะคือแบบอ๋อกูคิดค่าเช่ามึงตารางเมตรแล้วแบบ 2,000 กูก็ต้องจ่ายน้ำก็รั่วไฟก็ดับกูก็ต้องยอมเลยตอนนี้เขาคิดเป็นแชร์ profit sharing หมดแล้วเออต้องเปลี่ยนเยอะนะห้างนี้ต้องเปลี่ยนเยอะมากหลังๆได้ยินมาว่าล่าสุดก็คือแบบเว้นค่าที่ให้แล้วมาลองตั้งฟรีก่อนได้ซ้ำมีห้างหนึ่งที่เขาทำแชร์ลิงตั้งแต่แรกเลยไม่รู้ตัวหรืออะไรแต่ว่า GP หลังๆก็โดนร้านบี้เพราะว่าเก็บหน้าเกียรติกูก็ไม่อยู่แบบโอ้โหห้างเหนื่อยมากตอนเนี้ยก็แล้วแต่ที่แหละก็แต่มีที่หนึ่งที่ร้านไม่เคยว่างอ่ะก็หยุดอันนั้นอยู่ได้ค่าเช่าขึ้นอีก post covid แพงที่สุดในเครือละก็คือเราอ่ะมีหลายร้านใช่ไหมหมายถึงว่าแบบเรามี Shopee 2ร้าน Lazada 2ร้านอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเวลาเราสวิชมันสวิชเข้าได้มันล็อกอินหลายอันแล้วสวิชเข้าได้แต่เวลาลูกค้าแชทมามันจะไม่เตือนข้ามจริงเหรอเออสมมติว่าเราตอนนี้เราอยู่หน้าร้าน A เออถ้าลูกค้าทักมาที่ร้าน B อ่ะมันจะไม่เตือนอ๋อก็ถือว่าเหมือนล็อกอิน A อยู่ก็จะไม่ได้เตือน B ใช่เป็นทั้งคู่ทั้ง Shopee และ Lazada ต้องมีที่มือถือ2เครื่องก็หรือก็สลับกันระหว่างวันชีวิตแต่มันจะทำให้ตอบช้า
ก็คือต้องแมนนวลเช็คเองกลับไปกลับมากลับไปกลับมาใช่คืออย่างสมมติว่า Facebook Business Suite อ่ะเรามีหลายเพจเหมือนกันเรามีธุรกิจอันนี้มี2เพจก็ไม่ว่าจะทักมาเพจไหนมันก็จะเตือนเนาะป่ะใช่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 แล้วพอเรากดมันก็จะสลับให้ไปตอบอันนั้นได้อัตโนมัติแต่ Facebook กับ Lazada แต่ Lazada กับ Shopee ไม่ใช่คงไม่คิดหลังว่าจะลิสต์กันเยอะแต่สุดท้ายก็คนพบว่าแบบกลยุทธ์ที่เวิร์กในบน Shopee Lazada ก็คือแตกร้านเยอะๆๆๆเยอะมากที่สุดแล้วก็คือมันมีคนทำมันไม่เราเข้าใจว่ามันไม่ API เพราะมันไม่มีคนทำแอปรวมแชทมันมีคนทำเวิร์กอราวก็คือเป็น Desktop App ที่เป็นเว็บเชลอ่ะก็คือใส่เหมือนหน้าเบราว์เซอร์เข้าไปหลายๆอันอะแล้วให้มึงล็อกอินล็อกอินทีละอันอะไรเงี้ยมันก็จะก็คือเหมือนเปิดแบบเปิดอีคอนิโต้หลายๆอันแล้วก็ให้ล็อกอินแยกๆกันแล้วจะได้แบบคลิกไปตอบเหมือนร้านอีมูเลยเบราว์เซอร์ประมาณนั้นใช่ไหมใช่แต่ว่ามันใช้กับมือถือไม่ได้ไงเออจริงมันลำบากไงเขาเลยมีงานแอดมินไงงานแอดมินก็คือเนี่ยเปิดจอคอมแล้วก็นั่งตอบคำถามอย่างเดียวซึ่งหลายคนก็คือแบบตอบคำถามไม่ได้เลยยังไม่มีปัญญาจ้างไงหรือมีปัญญาจ้างก็ไม่ดีเท่าตอบเองถ้าพูดเรื่องแอดมินก็ของ Shopee เว้ยมันเพิ่งมีระบบนี้มาไม่นานระบบที่เหมือนเป็นโรอ่ะคือ มีแอดมินหลักเอ้ยมียูเซอร์หลักซึ่งเราเป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านแต่ก็ยังอยู่ในฐานะของบุคคลอยู่นะแต่ว่า แต่ว่าเราสามารถสร้างเป็นแอคเคาท์รองเพื่อเป็นทีมงานได้แต่ทีมงานสามารถจัดการสต็อกได้แต่มึงคุยกับลูกค้าไม่ได้คุยกับลูกค้าไม่ได้มันยังอ่อนมึงทำนี่อะไรแล้วคือเนี่ยเราอ่ะเป็นเจ้าของแอคเคาท์นี้เราก็ต้องดัดเสียงขอบคุณค่ะคุณลูกค้าไซส์นี้อกเท่านี้เอวเท่านี้ใส่ได้หรือเปล่าคะคือเดี๋ยวนะตัดสต็อกได้คือหมายถึงว่าสร้างเพอร์โซนาของแอดมินตัดสต็อกคือหมายถึงว่าถ้ามีลูกค้าสั่งเข้ามาก็มีหน้าที่กดจัดการบริหารการส่งการสต็อกของได้สถานะจนจบการขายจนจบรับออเดอร์แพ็คของนะอะไรที่ต้องทำไปคลิกเองก็คือทำได้หมดโยนแชทตอบลูกค้าซึ่งกูจะให้มาเมื่อแชทใช่ซึ่งกูใช้มึงมาแชทกูจะลงคือแบบเนาะปะเจ้าของร้านลงสินค้าเองแล้วให้ลูกน้องแชทไงมันกลับกันปะมันกลับกันอย่างน้อยเรามีแค่เฟซบุ๊กอย่างเดียวเลยยังปวดหัวขนาดนี้ก็อยากให้เลยนะท่านผู้ฟังหลายคนที่ไม่มีร้านค้าเข้าใจกันไว้บ้างว่าร้านไม่ได้เล่นตัวครับแพลตฟอร์มมันสุดจริงแล้วคือแบบบางวันอ่ะเราลืมเข้าไปสลับระหว่างวันใช่ป่ะมันก็จะผิดตอนติดลบ KPI ว่าตอบช้าอะไรเงี้ยกลายเป็นร้านอัตราการตอบแชทช้าใช่ก็คือไอแอปที่อยู่ในคอมเราก็เปิดทิ้งไว้ใช่ไหมแต่บางทีก็ไม่ได้อยู่หน้าคอมไงซึ่งแบบหลายร้านอ่ะเราก็คือได้ยินเรื่องมาว่าเนื่องจากพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีระบบจ้างโรอะไรได้เซตโรเซตเพอร์มิชันได้นี่ออกมาไม่เหมือนพวก Facebook อะไรเงี้ยก็คือแบบให้เด็กในให้เด็กเนี่ยมาเข้าแอคหลักแล้วตอบลูกค้าแล้วก็แบบบางทีก็ไปกดอีท่าไหนไม่รู้ก็คือร้านแบบใช่หายไปไม่ได้ของ Lazada ของ Lazada เซตโรได้แต่มันแชทไม่ได้เซตโรแบบละเอียดได้แต่มันแชทได้ป่ะแชทได้เออ Lazada ได้จะชอบมีแบบพวกแอดมินจีนชอบตอบไม่รู้เรื่องตอบไม่รู้เรื่องก็โมโหเลยเซตมันสลาซาด้าเซตโลแบบละเอียดได้เลยสปีนี่เรียกว่าเลวร้ายเลยดีกว่าเหมือนเพิ่งค่อยๆคลานตามมาคืออย่างตอนเนี้ยเวลาเราใช้ Shopee ในนามส่วนตัวเราก็ต้องล็อกอินแอคเคาท์ของร้านซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีแล้วเวลาคุยกับร้านอะไรปั๊บแล้วร้านมันตอบมามันก็จะเด้งข้อความอัตโนมัติสวัสดีค่ะร้านนี้เราขายเสื้อผ้าสวยๆเราโอ้ยจริงๆกูจะไปซื้อไปซื้ออาหารแมวไซแมวจะซื้อมึงใช่แล้วคือเนี่ยมันมีร้านหลายคนชอบมาซื้อของมาถามของเราใน Shopee แล้วพอเราตอบกลับแล้วมันเป็นข้อความอัตโนมัติเขาใช่ป่ะเราคิดว่ากูต้องตอบกลับมั้ยวะหรือกูจะตกเลขแบบเลขกูจะลดมั้ยวะถ้ากูไม่ตอบกลับเออแต่ Shopee มันใบดีไซน์มันส้นตีนจริงมันควรจะแยกเซลเลอร์กับไบเออร์ออกจากกันเว้ยใช่ๆใช้เป็นอันเดียวกันแต่เข้าใจตอนแรกเขาจะทำเป็นนี่ไงเขาจะทำเป็น eBay เขาจะทำเป็นแบบใช่ๆๆเออเป็น marketplace ใครๆก็มาโพสต์ขายได้แต่เพราะว่ามันไม่เวิร์กเลยต้องทวีคไปชนกับ Lazada แต่คือแบบอย่าง JD กับ Lazada มันดีไซน์มาเป็น marketplace แบบเออก็คือมีแอปเซลเลอร์แยกให้กดนู่นกดนี่ได้ดีกว่าเยอะเกลียดการที่มันไม่มีแอปแยกมากแต่แบบเรื่องข้อความตกหล่นหรือไปไม่ถึงหรือดิสเพลย์มีปัญหานี่มันปวดหัวคนคุมตามร้านจริงๆนะส่งไฟล์ไม่ไปส่งรูปไม่เจอปวดหัวก็คืออย่าง Shopee อ่ะคือสมมุติถ้าเรากดรูป
แบบร้านรูปตัวเองใช่ป่ะเพื่อมันจะดูข้อมูลตัวเองอะถ้าเป็นร้านอะมันต้องกดอีกปุ่มหนึ่งเพื่อเข้าไปดูข้อมูลร้านเพราะมืออยู่แอปเดียวกันใช่อะไรเงี้ยถ้าเป็น Lazada หรือ JD อะมันก็คือมันเป็นแอปแยกสำหรับเซลเลอร์ก็ยังถือว่าพอสอนนี่ก็ยังให้ประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ดีอยู่แล้วมันดูไม่รู้จะดีขึ้นหรือเปล่าด้วยอะคือเห็นสิ่งที่ Facebook ทำกับ Meta Business Suite แล้วแบบขอร้องบางทีช่วยหยุดเถอะมันมีจุดนึงที่มันโอเคแล้วอะแล้วมันพยายามเออใช่มันเคยโอเคมันเคยโอเคเว้ยมันช่วงที่เปิด Facebook Page Manager แรกๆอะเราว่าโอเคมากคลีนดูง่ายแบบกดได้แล้วทำอะไรได้ฟังก์ชันครบแล้วมันก็เลอะเทอะมาเรื่อยๆเลอะเทอะมาเรื่อยๆเขาต้องดูว่านโยบายเขาเน้นอะไรเขาไม่ได้จะเน้นประสบการณ์การขายระหว่างคนกับร้านเออมันคือ business อันที่เลวร้ายที่สุดคือตอนเปลี่ยน Facebook Page Manager มาเป็น Business Suite แรกๆโอ้โหตอนนั้นคือแบบโอ้โหไมเกรนขึ้นอะแบบอะไรวะเนี่ยอะไรกูต้องกดอะไรแบบอะไรทำไมเดี๋ยวทำไมอนุมันหายไปไหนแล้วกูตั้งโพสต์ยังไงแล้ว inbox ทำไม inbox ไปรวมกับช่องคอมเมนต์วะใครออกแบบวะทุกวันนี้ยังรวมอยู่มียุ่งเรื่องยังรวมอยู่เออแต่ทุกวันนี้มันไอ้ห้องนี้มันยังดีตรงที่แบบมันฝั่งที่มันเป็น all message อ่ะก็คือเป็นแค่ inbox เอาไว้ตอบกับคนแล้วก็คือ comment เป็นแท็บแยกแต่จำได้ไหมมันจะมียุคนึงที่มันรวมทุกอย่างมาเป็นอันเดียวกันโนติเดียวกันอ่ะแล้วเราก็แบบตอบไปแล้วแบบอ้าวไอ้ชี้นี่เป็น comment แล้วก็ไปเด้งเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีบางเคสที่เป็นแบบต้องพลาดก่อนแล้วถึงจะรู้มันทำไม่ได้เช่นคนที่มาเม้นถามอ่ะแล้วเราจะอินบ็อกซ์ไปหาเขาอ่ะก็คือต้องกด reply with inbox แต่ถ้าไป reply ปุ๊บจะอินบ็อกซ์ไปหาเขาไม่ได้อีกเลยอ๋อใช่เออต้องเขาอินบ็อกซ์เข้ามาเออแล้วก็คือแบบเขาก็ไม่อินบ็อกซ์เข้ามาใช่คือเหมือนเขามาคอมเมนต์แล้วมันเหมือนเราเก็บลีดได้ใช่ป่ะอืมแล้วต้องกดอินบ็อกซ์ไปเลยใช่ต้องกด reply with inbox ปุ๊บก็แบบอินบ็อกซ์ไปหาเขาแล้วก็ค่อยมาเม้นตอบว่าแบบinbox ไปหาแล้วนะครับหรือว่าส่งข้อมูลทาง inbox ได้เลยครับ1รอบสลับกันไม่ได้เออแต่ถ้าคุณไปเม้นว่ารบกวนส่งข้อมูลทาง inbox นะครับปึ้งปุ๊บจะ inbox ไปหาเขาไม่ได้เลยหมดสิทธิ์เออนี่มันคือระบบมันคือ UX อะไรเนี่ยมันคือ UI อะไรวะกูไม่เข้าใจอาจจะเป็นวิธีการป้องกันสแปมอ่ะซึ่งมันเลวร้ายอะระบบติดดาว follow up อะไรอย่างเงี้ยก็แท็กได้น้อยเหลือเกินบางทีแล้วมันจะมีอีแบบ move to done แล้วมันจะหายไปจากโลกเลยเว้ยต้องคนขุดเป็นถึงจะไปขุดจากดันต้องไปขุดใช่ไหมใช่แล้วตอนแบบตอน R เราให้ฝึกใช้ใหม่ๆก็คือแบบอันไหนตอบไปแล้วกดดันตอบไปแล้วกดดันแล้วลูกค้ามันหายไปในหมดวะต้องไปทั้งขุดกลับขึ้นมาไม่ใช่โว้ยไม่แต่ว่าถ้าเราเซตโปรโตคอลไว้อ่ะเวลากดดันไปแล้วอ่ะมันจะง่ายเพราะเราจะไอ้นี่ดึงได้มันถือว่าคนที่แบบยังไม่ปิดการขายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบดันของคนไทยบางทีนึกว่าแบบถือว่าตอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ปวดหัวไม่คืออันเนี้ยถ้าเป็นแบบพวกเดสก์อะใดๆอะเวลาเหมือนปิดทิกเก็ตอะที่ว่าเราคุยกันจบแล้วอะสำหรับทรานแซคชันปัจจุบันอะลูกค้าแบบว่าโอเคก็คือกดดันไงแล้วเดี๋ยวถ้ามีฟอลโล่อัพเดี๋ยวลูกค้าเขาทักมาเองมันคือวิธีคิดแบบนี้เป็นวิธีคิดแบบฝรั่งมากก็มันเป็น by transaction อ่ะเออแต่ว่าถ้าคุณจะทำเหมือนเขาเรียกว่าอะไรถ้าคุณจะขายอ่ะมันจะเป็นอีกแบบนึงแล้วก็มีอีกอันนึงว่าเรารู้สึกว่าเพจไทยและ business คนที่ถือ asset business เกือบทั้งหมดบ้านเราอ่ะไม่ค่อยใส่ใจอัปเดตข้อมูลเรื่องแบบเวลาปิดเปิดหรือข้อมูลอะไรก็ตามคือทุกหลายร้านเลยทุกแพลตฟอร์มเวลาเปิดปิดไม่ตรงกันก็จะแบบเนี่ยกูเชื่อไหนได้เราเพิ่งมานั่งแก้วันหยุดของเดือนหน้าเยอะชิบหายอยู่ก็มีวันหยุดอะไรมารูปโผล่มาเต็มไปหมดเลยใช่เอาเป็นว่ามิถุนายนเมื่อก่อนไม่เคยมีวันหยุดตอนนี้โผล่มาลืมเลยแต่พี่ร้านฟิสิกอลไงคือตัวแบบขี้เกียจตั้งแล้วตอนแรกมีก็เคยตั้งแล้วก็แบบอีสัตว์กูไม่ตั้งแล้วขี้เกียจก็ไม่รู้จะตั้งทำไมเพราะว่าลูกค้าทักมากูก็ตอบอ่ะแล้วก็หลังจากที่แบบนั่งหาร้านนั่งอะไรแบบหาร้านอาหารหาแบบร้านอะไรพวกเนี้ยคนพบว่าเวลาเปิดปิดที่แม่นที่สุดคือโทรไปถามที่ร้านใช่คือโทรไปแบบอ๋อร้านปิด5:30ครับอ้าว Google มึงบอกเที่ยงคืน Facebook มึงบอก4:30กูเซ็งมากจริงๆคือจริงๆมันเป็นประโยชน์นะสำหรับร้านอะที่จะตั้งให้มันถูกต้องอะโดยเฉพาะร้านที่มันเป็นฟิสิกอลอะร้านที่มันเป็นสถานที่ที่เราต้องไปแต่เราอะนั่งปรับหลังบ้านแล้วเราคนพบว่าบางทีมันเป็นหาอะไรไม่รู้มันปรับเองเว้ย Facebook กับ Google Map อะ
มันมีคนมาแจ้งด้วยเออเออใช่ใช่บางทีมันเปลี่ยนเพราะมันมีคนมาเป็นอะไรไม่รู้หวังมาเสือกรู้แทนเรามาเสือกรู้ว่าแบบอ๋อร้านนี้หยุดวันหยุดนี้นะแบบกูไม่ได้หยุดโว้ยจะมาแท็กทำไมว่าหยุดเออแล้วมันชอบแบบอ้าวตกลงกูปิดหกโมงเหรอเนี่ยอ้าวหกโมงใช่มาซักเจสแล้วแบบแล้วอีกคือคนที่เป็น Google Map ที่เป็นคอนทริบิวเตอร์แรงสูงๆอ่ะเขาจะแบบคอนทริบิวเยอะมากนึกออกปะแล้วบางทีก็คือมากดหวังดีกับเราไงแล้วแบบเปลี่ยนไม่เดี๋ยววันนี้กูเปิดวันเสาร์กูไม่หยุดกูจะมึงจะมาแปลกให้กูหยุดทำไมแล้วบางทีมันเปลี่ยนแล้วก็คือมันไปเด้งในโนติซึ่งตอนนี้มันอยู่ในโนติของแบบ Google Map ที่เป็น user ปกติเราก็ไม่รู้นึกออกปะใครจะมานั่งเข้า business อะไรนะ my business page บ่อยๆเซ็งเออแต่ว่า Google มันตั้งเงื่อนไขแบบวันหยุดแปลกๆแบบที่ร้านบ้านเราชอบทำไม่ได้ใช่ไหมยังไงนะวันอังคารที่2ของเดือนเออไม่ได้เป็นปัญหากันใช่ทุกวันพระวันพระคืออะไรนี่มันจะไม่เพราะว่าคือฝรั่งอ่ะเหมือนสมมติถ้าอาทิตย์มันหยุด1วันสมมติก็จะหยุดอย่างนั้นอะแต่ว่าบ้านเราอ่ะมันหยุดน้อยไงแล้วก็จะหยุดแบบวันอังคารที่2ของเดือนวันพุธที่3ของเดือนโคตรใจเลยทั้งปีหยุดสงกรานต์ถ้าแต่ว่าอย่างงี้ถ้าทั้งปีหยุดสงกรานต์เท่านั้นอันนี้ง่ายมันมีนี้ด้วยหยุดเสาร์เว้นเสาร์เอออย่างเงี้ยโอ้โหสงสารโปรแกรมเมอร์เลยคือบ้านเราอ่ะคนทำค้าขายเนี่ยคนเจ๊กมันขยันไงนะเออจริงหยุดน้อยๆก็จะเป็นมุกซีรีส์ฝรั่งหรือการ์ตูนฝรั่งชอบร้องไงว่าแบบมึงคิดอะไรไม่ออกมึงก็ไปใช้หน้าเท้ามีของกินทั้งวันทั้งคืนมีแต่วันทั้งคืนค้าขายกันไม่หยุดไม่หย่อนเออไม่ใช่ไปยุโรปแบบว่าวันอาทิตย์ออกจากบ้านทำไมไม่มีอะไรให้ไปเลยหกโมงเลิกแล้วอะไรจริงมันเลยทำให้ฝรั่งมีวินัยป่ะคนเอเชียแม่งเลยไม่มีวินัยไม่คิดวางแผนไม่วางแผนก็ถูกแหละแต่ว่าเราก็แบบนี้มันก็ดีออกก็ไม่จำเป็นต้องมีนี่อืมก็แต่อันนี้มันมีเป็นบางเรื่องอ่ะอืมมันมีเทรนด์ล่าสุดที่เราเห็นแบบบางเพจอ่ะก็คือเปิดกรุ๊ปคู่เพจแล้วก็ไปเริ่มขายของในกรุ๊ปเพราะว่ารีชมันดีกว่าเพจใช่เราทำอย่างนี้อยู่ใช่ไหมเวิร์กป่ะพี่แอนมีช่วงหนึ่งที่อยู่ Facebook ประกาศว่าเราจะเน้นกรุ๊ปเลยนะทุกวันนี้ไม่เน้นแล้วเว้ยทุกวันนี้กลายเป็นเพราะว่าคอมมูนิตี้เขาเพิ่งรีเขาเพิ่งรีเขามีเบต้าอันใหม่เพิ่งรีดีไซน์ให้เหมือน Discord อ๋อเหรอป้าไปแล้วตอบคำถามเมื่อกี้ก่อนถามว่าดีไหมมันดีเว้ยดีมากเลยหมายถึงว่า reach ขึ้นเยอะลูกค้าเข้าถึงได้มากขึ้นใช่ใช่ใช่ลูกค้ารู้จักกรุ๊ปมากกว่ารู้จักเพจจริงเรา reach ในหน้า Facebook เราเพจก็น้อยลงก็แบบเป็นกรุ๊ปเป็นหลักอะไรเงี้ยแล้วคือไม่ใช่การแชร์จากเพจลงไปในกรุ๊ปด้วยนะต้องไปโพสต์ใหม่เป็นอีกสำเนาหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยถ้าแชร์จากเพจก็ไม่ค่อยขึ้นใช่คือตอนนี้เราเห็น Facebook เหมือนปรับอัลกอริทึมก็คือถ้าเป็นคอนเทนต์ในกรุ๊ปแต่เป็นการแชร์จากที่อื่นมาก็ไม่ค่อยขึ้นใช่ๆจะต้องเป็นโพสต์เองอะไรเองอย่างเงี้ยก็นั่นแหละครับแล้วเพจของผมเพจก็รีชเยอะขึ้นคือเพจแบบสำนักข่าวหรือคือมันเริ่มทำตัวเป็นแบบเป็นเค้าเรียกอะไร Twitter หรืออะไรสักอย่างที่มันไวรัลเยอะๆแล้วมันจะชอบแนะนำตอนนี้ Facebook มันเริ่มกลับมาเป็นอะไรที่เป็นกระแสเป็นอะไรเนี้ยดันมาเยอะมากSuggest for you นี่แม่งเยอะมากอะตอนนี้เพื่อดึงให้ user อยู่เป็น TikTok Suggest ใหญ่เลยแต่ว่ากรุ๊ปกรุ๊ปที่มันเปิดคู่กับเพจคือมันผูกกันได้เลยนะผูกได้ใช่ๆก็คือเผื่อคนไหนทำร้านขายของอาจจะไปลองดูว่าเข้าไปที่หน้าเพจอะแล้วก็เปิดกรุ๊ปโดยอิงจากเพจแล้วเพจนั้นก็จะกลายเป็นแอดมินกรุ๊ปแล้วก็เอาเพจไปตอบลูกค้าตอบอะไรในนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้แนะนำใช่ก็เวิร์กอยู่แล้วก็เป็นแบบบางร้านที่มันเหมาะกับเป็นแบบคล้ายๆเป็นระบบกึ่งๆเมมเบอร์แฟนพันธุ์แท้ก็จะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมา follow pro ในนี้เยอะกว่าหรือบางทีเขาอยากถามอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาถามแบบโยนๆได้แต่ก็จะมี drawback นิดนึงก็คือมันกลายเป็นว่าอย่างเพจอ่ะมันเป็นวันเขาเรียกอะไรวันone too many one way มันเป็นวันเวแล้วมันบล็อกไลน์ก็คือถ้าลูกค้าด่ามันเรายังสามารถ minimize ความเสียหายได้แต่ถ้าเป็นกรุ๊ปปุ๊บลูกค้าระเบิดลงกลางกรุ๊ปคนตามมานี่แอดมินก็อาจจะล่องหนได้พอไปต่อยิ่งโดนตีมเยอะอะไรอย่างนี้ต้องระวังแต่ก็เป็นแบนได้แบนได้บล็อกไหมแบนได้ใช่แบนจากกรุ๊ปนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับสร้างหน้ามาได้ครับกูเห็นบางกรุ๊ปเนี่ยกูเห็นเลยอวตารทั้งนั้นมาเชียร์ของเนี่ยหรือมาแย่งกันเทปเนี่ยกูเห็นเลยแย่งกันบิดเนี่ยเพราะว่าบางเพจเขาขายของด้วยการประมูลก็จะบอกว่าไปร่วมเข้าประมูล
ของอันเนี้ยตัวรับหรือจำกัดได้ล็อตนี้อะไรเงี้ยที่กรุ๊ปอะไรเงี้ยพอตามเข้าไปแล้วก็แบบดูเอ๊ะว่ามันมาหมดเลยนะที่ปั่นราคาต้องระวังนะครับเออแล้วแต่ว่าไม่มีใครใช้ไอ้ Facebook Shop ใช่ไหมอืมเราไม่ใช้เคยใช้คือเราตอนนี้เรามีบั๊กแอค Facebook เราเข้า Marketplace จะบอกว่าโดนบล็อกห้ามใช้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำบล็อกตลอดการเลยปะโอ้โหมันเด้งๆขึ้นมาในแอปมือถือแต่เข้าผ่านคอมได้เราเลยคิดว่าน่าจะเป็นบั๊กอาจจะเพราะใช้ Facebook Beta ด้วยมั้งไม่ใช่ใช้เท่าที่ใช้ iOS Beta อะไรอย่างเงี้ยรู้มีบั๊กอะไรของคือเหมือนแต่ก็ไม่เคยแต่ก็ลงไว้อย่างนั้นอ่ะนะไม่รู้ช่วย SEO หรืออะไรหรือเปล่าคือ Facebook Marketplace มันแบบมันแยกกันนะ Marketplace กับ Shopping อ่ะไม่ชู้ Shopping ด้วยอืมไม่เคยเห็นเลย Facebook Shopping กับ Instagram Shop ไงอ๋อก็คือเพจสามารถตั้งเป็นไอเทม listing ขายของได้ใช่ใช่ใช่แต่คนไทยก็จะแบบชอบเกมระบบด้วยการแบบโพสทุกอย่างฟรีคืออย่างนี้เมืองไทยอ่ะมันเช็คเอาท์ในหน้า Facebook ไม่ได้ทุกคนก็จะชอบตั้งฟรีกับ0บาทอ่ะเพื่อให้ listing ตัวเองมันอยู่บนมันเช็คเอาท์ในหน้านี้ไม่ได้มันต้องผูกกับเว็บไซต์มันต้องผูกกับเว็บไซต์มันถึงจะลง listing ได้ซึ่งจะลงมือก็ได้หรือลงด้วยฟีดก็ได้ก็แล้วแต่เหมือนตอนแรกเรามีเว็บแต่เว็บเราขายของไม่ได้แบบมันไม่ได้ทำระบบขายไว้อะตอนนี้ทำละก็ตอนแรกก็เลยเหมือนผูกกับเว็บเรานั่นแหละแล้วก็ให้มันวิ่งรีไดเรกแล้ววิ่งออกไปลาซาด้าโอ้ขยันปะไม่ตั้งใจทำอะไรขนาดนี้เออจะได้กดซื้อได้แต่ Facebook อะเคยมีช่วงนึงตอนที่ตัวเรานั่นแหละว่าจะบุกตลาดนี้จริงจังคือพยายามทำ Marketplace เองทำนั่นเองแล้วก็สุดท้ายก็คือแบบไม่ค่อยเวิร์คก็เลยทำไม่จริงจังอ่ะไม่จริงจังด้วยส่วนหนึ่งไม่เข้าใจด้วยส่วนหนึ่งตอนเล็กก็เลยหันกลับมาดันพาร์ทเนอร์ใหม่นะแบบประมาณว่ารู้แท้แล้วให้พาร์ทเนอร์ทำดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่มันขายแบบนี้ได้ขายแบบเก็บถ้าขายแบบเก็บเงินอ่ะคือขายใน Messenger ที่โคกับเคแบงก์อะไรนั่นใช่ไหมก็คือผ่าน Facebook Pay ก็คือเราตั้งคือถ้าเป็นคนซื้อของก็คือผูกบัตรเข้าไปใน Facebook Pay แล้วก็ถ้าเป็นคนรับอ่ะก็คือผูกเข้าไปเหมือนกันถ้าเป็นร้านอ่ะผูกเข้าไปแล้วก็ไอ้ request เงินนั่นแหละกดเข้าไปได้แล้วก็ลูกค้าจ่ายทางนั้นได้เลยประมาณนั้นก็จะทำ transaction ได้แต่มันตลกป้าหมายถึงว่าแบบไอ้ตัว Facebook Shopping มึงเช็คเอาท์เลยไม่ได้แต่มาเช็คเอาผ่าน Messenger ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนร้านในเมืองไทยอ่ะเหมือนบางทีเพจมันจะไม่ยอมให้ listing ใน marketplace ได้แต่เมืองนอกได้โคตรมั่วโคตรมั่วก็แบบอะไรของมึงเหมือนเขาอยากจะดูดเงินจากตลาดตรงเนี้ยแต่ยังหาโมเดลที่ตัวเองทำแล้วเวิร์กไม่ได้อ่ะก็เลยมุ่งคือแค่ทำให้มันแบบอ่ะอย่างสมมติช้อปปิ้งอ่ะก็ให้มันเช็คเอาท์ออกไปได้เพราะมึงมี Facebook Pay แล้วไงมึงทำเสร็จแล้วแล้วให้ร้าน listing ใน marketplace ได้ก็คือวิ่งขายทางไหนก็ได้ขายทาง Facebook Shop หน้าเพจหรือขายทาง marketplace ก็ได้ก็ double list ให้มันก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเช็คเอาท์ผ่าน Messenger ก็ได้ก็มึงคือเหมือนมันมีทุกอย่างแล้วมึงไม่ทำให้เป็นให้มันดีรวมกันเปิดปิดบางส่วนไม่รู้เป็นเราของบ้านหรือเป็นที่อะไรยังไงเหมือนพยายามทดลองอะไรไปเรื่อยแล้วมันออกมาไม่อยู่ตัวสักที Facebook Marketplace คือเวลามันเปิดฟีเจอร์อะไรหรือว่ามัน เปลี่ยนอะไรเราจะยังไม่กล้าไปใช้มันเพราะนิสัยอย่างเงี้ยบางคนทำแอสเซทบนนั้นแทบตายแล้วก็ยกเลิกดังนั้นที่เวิร์กที่สุดจริงๆในการขาย Facebook ก็คือจ้างหน้าม้าแล้วก็ไปโพสต์สแปมถล่มตามกลุ่มต่างๆเงี้ยโคตรเวิร์กทุกคนเราซื้อของร้านนี้ดีมากเลยไม่อันนั้นเป็นแบบมีศักดิ์ศรีไงต้องไล่ศักดิ์ศรีกว่านั้นโพสหวานแม่งเลยอย่างเงี้ยยอมโดนด่ายอมโดนแบนก็ฝากร้านค่ะถือว่าแบนเป็นคนๆไปแต่ว่ามันผ่านสายตาลูกค้าจำนวนมากเข้าไปกรุ๊ปแม่บ้านอะไรเงี้ยฝากร้านค่ะอะไรเงี้ยแปลกแม่งเลยหรือไม่ก็กรุ๊ปไอ้ที่เขาตั้งกติกาไปเรียบร้อยแล้วก็กูยอมพีกายพีชีพก็คืออาจจะโดนลบภายใน2วันแต่ก็คนเห็นเยอะแยะมหาศาลแล้วก็แล้วคนรับจ้างทำแบบนี้เยอะมากอันนี้เป็นสายดาร์กก็ไม่ดาร์กเขาเลยก็มีคนที่ขอวันละ200อ่ะแล้วก็จะต้องมาส่งงานมันมีกลุ่มที่รับงานอะไรแบบนี้คือโพสเซฟแคทโพสเซฟแคทโพสเซฟแคทมาให้ดูนี่คือผักตบชวาแห่งโซเชียล
ชี่ยได้ผลโคตรแต่เรายังไม่เคยทำยังไม่กล้าทำได้ผลโคตรก็คือROI คุ้มถูกป่ะพอจ้างวันละ200คุ้มลำคาญมากนี่เราเป็นแอดมินอยู่กลุ่มนึงแบบโหนั่งไล่ลบไอ้พวกเนี้ยนี่ไม่เกี่ยวไอ้พวกสแปมไวรัสอะไรต่างๆที่แบบที่น่ารำคาญโคตรตอนนี้นะอ๋อเอออันนี้ถ้าพูดถึงกรุ๊ปแล้วอ่ะจะบอกบางคนว่าแบบถ้าโพสต์ไปแล้วโพสต์หายอ่ะอย่าดราม่าแอดมินกรุ๊ปนะแหม Facebook มันเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้ชอบอยู่ลบโพสต์ไปเองแล้วมันไม่ได้อยู่ในโพสต์ที่โดนแบบคือเวลาเราเข้าไปดูอ่ะถ้าเข้าไปในกรุ๊ปอ่ะทุกคนจะสามารถเข้าไปที่เหมือนกับมันใช้คำว่าอะไรวะเหมือนหน้าตัวเองเนี่ยมันจะมีเข้าไปด้านขวาแล้วกดอีจุดๆอ่ะมันจะบอกว่า your content คือกดมาดูได้ใช่มันก็จะดูว่ากดตรงไอคอนตัวเองก็ได้มันจะมีอันไหนที่ publish อันไหนที่ decline อันไหนที่ remove จากแอดมินอันไหนที่โดน flag อะไรอย่างเงี้ยหรือ pending หรอ approve อะไรเงี้ยบางอันมันหายไปเลยเว้ย หายแบบแอดมินก็ไม่เห็นเราก็ไม่เห็นคือบางอันเราตั้ง pending ไว้ว่าแบบว่ารอ approve อ่ะพอกลับกดไปดูทีก็คือหายไปเลยเว้ยคือเราโพสไป3รอบก็หายไป3รอบอะไรเงี้ยไม่อยู่ในลิสต์ว่าแบบโดนดีคลายไม่อยู่ในลิสต์ว่าโดนรีมูฟด้วยคือระบบปัญหามากแล้วมันมีหลายเคสในฐานะที่เราเป็นแอดมินกรุ๊ปอยู่เนี่ยหลายเคสก็คือด่ากันดราม่าไฟแลบมากว่าแอดมินลบทำไมนู่นนี่นั่นประเด็นที่มันแบบบางทีตีกันอยู่กำลังไฟกำลังสุ่มอ่ะนึกออกป่ะแล้วปลิวก็จะมาตั้งลุมด่าว่าแอดมินแม่งโพสปลิวแล้วใช่งูหนูกูลองไปนั่งดูโพสไหนวะกูยังไม่รู้เรื่องเลยมึงตีอะไรกันเนี่ยไปดูล็อกย้อนหลังที่แบบลบไม่มีใครลบมันหายไปเลยจากกรุ๊ปมันเหมือนเป็นบั๊กของระบบแล้วมันก็ตกหล่นปุ๊บหายไปเลยคือกรุ๊ปแอดมินเนี่ยมันจะสามารถเช็คได้ว่าแอดมินคนไหนเป็นคนทำอะไรใช่มันเห็นหมดเลยมันเช็คได้เลยว่าโพสต์นี้โดนลบจากอะไรโดนลุมรีพอร์ตหรือเปล่าหรืออะไรมันเห็นหมดเลยนะไม่แต่มันมีหลายอันที่แบบแคปมาเลยนะแล้วแปะว่าแบบแอดมินลบโพสต์นี้ทำไมครับอะไรเงี้ยโพสต์นี้กูไม่เห็นในล็อกก็ไม่มีอยู่ๆก็คือเหมือนแบบโดนอีมาร์กอุ้มเห็นใจกันหน่อยเราอยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลที่เคี้ยที่สุดแหมก็ใช้ฟรีไงโฆษณามึงเดี๋ยวนี้3โพสเห็นโฆษณา1ครั้งแล้ว3โพส1ต้อง IG 1ต่อ1 1ต่อ1เลยเหรอตอนนี้เดี๋ยวลองดูสตอรี่อ่ะ1ต่อ1นี่ถ่าย Facebook แล้วอยู่ก็มีอ่ะโพสจากกรุ๊ป1อันตามเลยอย่าดูในคอมถือว่าน้อยยังไม่ปรับเป็นเวอร์ชันใหม่ดูในมือถือว่าเห็นเพื่อนมีสินค้าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยปึ๊บนะฮะเปิดขึ้นมาตึ๊ดๆขึ้นมาข้างบนยัดเยสตอรี่ใส่หน้ากูกินไปแล้วครึ่งจอนมป่ะนมป่ะไม่สตอรี่ของเราเป็นเพื่อนดิอ๋อสตอรี่ไม่ใช่รีวถ้ารีวนี่นมบึ้มเลยรีวนี่นมบึ้มเลยสตอรี่คือเพื่อนรีวคือ TikTok ใช่ไหมโอเคเกลียดที่มันเอารีวออกจากหน้าหลังปิดไม่ได้สตอรี่ถ่ายลงมาปุ๊บเป็นโพสต์จากกรุ๊ป EV สปอนเซอร์ขายเคสมือถือโพสต์กรุ๊ป EV อันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์แต่เป็น Suggested for youอันนี้ TikTok ตามด้วยโพสต์จากเพจตามด้วยสปอนเซอร์ตามด้วยรีลกับช็อตวิดีโอกินครึ่งหน้าอีกแล้วตู้แต่เดี๋ยวนี้ Twitter ก็แย่ไม่ต่างกันนะคือเมื่อก่อนมันมีแค่แบบคนที่เรา follow กดไลค์ใช่ป่ะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบคนที่อะไรวะคนที่เรา follow อีกทีนึงขึ้นมาแรนดอมแล้วก็ยังมีท็อปปิกเนี่ยอะไรอีกคือตอนนี้เราถ่าย Facebook เราคนพบว่ามันกลายเป็นเหมือนฟีดไปแล้วจริงๆว่ะเพราะไม่มีโพสต์จากเพื่อนเลยคือมีแต่เพจเว็บขายของเพจเว็บขายของกรุ๊ปเพจ3ต่อ1ป่ะเป็นเหมือนกันไหมใช่3ต่อ1 2ต่อ1แล้วตอนนี้ที่ไทยๆอยู่เนี่ยโหดชิบหาย2ต่อ1คือหมายถึงว่าเป็นโพสต์ออร์แกนิกตะเพจที่เรากดไลค์หรือกรุ๊ปอยู่2อันต่อไปเป็นสปอนเซอร์แล้วอันต่อไปเป็น suggested for you เป็นข่าวในกระแสเราต้องการมอบประสบการณ์ที่ดีทำให้คนได้ติดต่อสื่อสารกันไม่แล้วประเด็นก็คือเราเกลียดมากตรงที่อัลกอริทึมมันเริ่มฉลาดขึ้นเรื่อยๆเว้ยอันนี้จาก suggested for you กูตกหลุมเผลอกดบ่อยมากเพราะเป็นอะไรที่อยากสนใจอ่านจริงๆอะไรฮะโดนอะไรโดนมีมีข่าวหนังค่ะแล้วก็เปิดตัวเกมมิ่งเกียร์ใหม่อ๋อแล้วก็ข่าวคริปโตแล้วก็ก็แต่ไม่ค่อยจะนมมันอยู่ในรีวิวหมดแล้วใช่นมอยู่ในรีวิวเพียบเลยแปลกใจคือมันไม่ได้เกี่ยวกับนิสัยพฤติกรรมของเราที่ใช้โดยรวมใน Facebook เลยนะมันรู้ว่ามนุษย์มึงชอบอย่างนี้มันส่งมาชัดมารีวิวน่าจะใช้อัลกอริทึมที่แบบเหมือน TikTok เลยอ่ะคือคนนิยมเยอะๆเออน่าจะแค่นั้นน่ะคิดว่าไม่น่ามีอะไรเป็นคนละโปรแกรมกันกับตัวหลักของ Facebookใช่ๆๆอัลกอริทึมต่างกันเยอะใช่มั้ยเราไม่ได้เป็นพวกฝ่ายนมนะพวกวิวกับสตอรี่ที่มันมาจาก IG อ่ะ
บน Facebook มันรันช้ากว่า IG ใช่แล้วบางอันเร็วมากอะไม่สมูทแล้วบางอันถึงเวลามันเพลย์อย่างเงี้ยเหรอใช่มันไม่สมูทเหมือนอยู่บน IG บางอันน่ะนั่งดูรีลอยู่แล้วแบบอยากไปส่องเมนต์รายการก็คือแบบอ๋ออันนี้เป็นโพสต์จาก IG ที่เราดึงมาให้ดูอยากอ่านเมนต์ใช่ไหมต้องกดเข้า IG โอ้ยเด้งไปเบื่อมากไม่รู้ว่า iPhone เป็นหรือเปล่าแต่ Android เนี่ยคือการดูวิดีโอหรือดูคลิปใน Facebook ให้ประสบการณ์การใช้งานที่เหี้ยที่สุดละอืมไม่ดีคือเราไม่เคยดูสตอรี่บน Facebook เลยเราไปก็คือเราก็ไปดูบน IG อ๋อสตอรี่เราก็ไม่กดเลยบน Facebook ไม่ใช่แค่สตอรี่คือตัวคลิปตัวอะไรอย่างงี้ด้วยรีลใช่มั้ยพวกเพจวงดนตรีอะไรที่เราตามอยู่ไม่ใช่รีลดิมันคือคลิปอ่ะโพสต์เป็นวิดีโออ่ะ Watch Facebook Watch ใช่มั้ยโอ้โหมันแปลกชื่อเลย iPhone ก็เหี้ยแบบเหี้ยมากบางอันกดแล้วฟอร์แมตเป็นไลฟ์คือเด้งจอไปด้านบนแล้วมีเมนวิ่งด้านล่างบางอันกดปุ๊บเป็นวิดีโอโผล่มาเต็มจอแล้วกดไปหาเมนหาอะไรต่อไม่ได้แล้วไม่มีเต็มจอที่แท้จริงการกดเต็มจอก็คือเฟดเป็นสีดำๆอยู่ข้างล่างใช่แล้วมีซับไตเติลอะไรทุกอย่างหายหมดอะไรก็ไม่รู้เออใช่วิดีโอ Facebook ห่วยจริงกดกรอกดซีกอะไรไม่ได้เออมันเพิ่งยกเลิกแอปในApple TV ไป Facebook เหรอใช่มันมีแอป Facebook Watch ใน Apple TV ใน Android TV ก็มีห่วยเออนั่นแสดงว่าไม่ได้เอาทีมมาลงตรงนี้จริงก็น่าจะโยกทีมวิดีโอไปดูรีวิวกับสตอรี่แล้วมั้งตอนนี้ไม่ตอนนั้นเขาอยากแข่งกับ YouTube เออตอนนั้นดันใหญ่เลยใครทำวิดีโอนะเขาทุ่มเงินซื้อคนมาจาก Twitch ไงใช่ใช่ใช่ตอนนั้นจะดันไลฟ์กับ YouTube แล้วจำได้ว่าแบบแบรนด์ทุกคนต้องเอาวิดีโอมาลง YouTube ไอ้ Facebook เพราะว่าวิวมากกว่า YouTube 10เท่าจนแบบคนไปเจอว่าวิธีการนับวิวของ YouTube ไอ้ของ Facebook คือแค่มีคนเผลอกดอ่ะนับวิวละไม่ต้องเผลอกดแค่ถ่ายผ่านแล้ววิดีโอยังแบบเล่นเท่าไหร่ไม่ใช่ถ่ายผ่านมันมีการโหลดมันมีคือหมายความว่าโหลดเตรียมรอไว้อะเพื่อสกอร์ถึงเนี่ยเออนับวิวใช่ป่ะใช่เออจนโดนแบบจนโดนเอเจนซี่ด่าเยอะมากอะ Facebook มันคนที่เปย์เงินไปเพื่อจะดันวิดีโอตัวเองเนี่ยโดนหลอกตอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่มันแย่มากเลยเออเป็นสกู๊ปของเว็บเทคเลยที่ออกมาเขียนเรื่องนี้แล้วโดนด่าเละมากก็แบบมึงนับอย่างเงี้ยใครก็นับได้เร็วจริงนั่นแหละก็อันนี้ก็ยิ่งตอกย้ำว่าถ้า Facebook มันประกาศว่าจะดันอะไรหรือว่ามันจะทิศทางของบริษัทในปีนี้เราจะไปทางนี้พูดถือหุ้นปลดปรบมือถ้าถามมันก็เลยถามผมนะพี่ถ้ามันประกาศอาจจะยังดีใจกว่ามันไม่ประกาศไงอยู่ก็ปรับคอยเทิมอะไรก็ไม่รู้ไม่บอกถ้าเป็น Global Partner จริงๆเขาจะฟีเจอร์มาให้ลองก่อนประมาณ 3-6 เดือนซึ่งไม่ใช่ในประเทศสารคดีแบบเราปะมีซึ่งเราเคยได้ตอน FMCG FMCG โอ้โหขอร้องคือทุกควอเตอร์เขาจะมีทีมบินมาจากสิงคโปร์หรืออเมริกาก็แล้วแต่ก็บรีฟใช่ไหมใช่ก็คือมาให้ลองมาดูนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบอยากใช้ไหมอยากลองซื้อไหมหรือบางทีเขาก็จะมีแบบให้ใช้ฟรีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปแต่พวกนี้จ่ายเงินเป็นพันล้านเนี่ย global deal ถึงได้อภิสิทธิ์ก็เจ้าใหญ่แหละเจ้าก็เป็นแบบเป๊ปซี่เลอะไรเงี้ยเลเวลนั้นเลยอะลีเวอร์พีจีอะไรเงี้ยก็เขาก็จะมีทีมดูแลลูกค้าแบบนี้โดยเฉพาะแล้วก็เขาก็จะอย่างนี้แหละที่บอกก็จะบินมาหานะก็มาแบบคุยเรื่องฟีเจอร์ใหม่เก็บฟีดแบ็กนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแต่รู้สึกอัลกอริทึมหลังๆมันเริ่มฉลาดขึ้นมากๆมันจะมีช่วงหนึ่งที่ Facebook แบบอัลกอริทึมยังไม่ค่อยฉลาดแล้วทุกคนจะชอบแบบคัมภีร์ลับโกง Facebook อะไรเงี้ยแล้วแบบจำได้ป่ะโพสต์รูปที่มีตัวอักษรเยอะๆๆๆอะไรเงี้ยจน Facebook ต้องไปแก้อัลกอริทึมว่าใครมีตัวอักษรกูจับแบนแม่งหมดเลยที่แบบโพสต์รูปแล้วมีแคปชั่นเยอะๆอย่างเงี้ยหลังๆลด reach มหาศาลแต่หลังๆก็คือแบบรู้สึกว่าทำอะไรที่มันออร์แกนิกแล้วน่าดูจริงๆอ่ะออลกอริทึมก็ค่อนข้างรักคอนเทนต์แบบนี้มากขึ้นคือทำ Facebook แฮกไม่ค่อยเกิดละที่แบบแฮกแบบทุเรศแฮกสีแฮกสัดส่วนอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือแบบเขียนแคปชั่นให้ดีแล้วก็โพสต์รูปให้มันแบบดูดีอะไรอย่างเงี้ยก็เราว่าแบบรีชก็ดีขึ้นเยอะครับแต่ปวดหัวจริงเรื่องอินบ็อกซ์ตอบคนเรื่องคนตอบอ๋อมันมีอีกอันหนึ่งที่เราใช้แต่ว่าไม่น่าจะค่อยมีใครใช้กันคือเราทำ Cloud PBX จริงดิใช่แล้วทำเองก็มันจะมีโทชื่อ 3CX อะที่เป็นฟรีอะแต่ว่าถ้า corporate ก็จะมีแบบเสียตังค์นะมาดูอันนี้ตัวรับติดตั้งหรอไม่ได้รับทำใช้เองเฉยอ๋อตกใจนึกว่าทำด้วยก็คือที่ออฟฟิศ
ตอนแรกไม่มีโทรศัพท์แต่ว่าตอนหลังก็เวลาคุยมันง่ายก็เลยไปซื้อ IP phone มาเครื่องหนึ่งที่ต่อกันเป็น02นี่ไว้หรอใช่เป็น02คือเราซื้อเบอร์เราใช้เบอร์ของCAT อ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนเบอร์ที่อยู่ในคลาวด์อยู่แล้วอ่ะแล้วก็เอามาต่อเข้าระบบอันนี้แล้วก็จริงมันต้องมีโฮสต์นิดนึงก็โฮสต์บน AWS เนี่ยเดือนละไม่กี่บาทแล้วก็มันคือมันจะมี voice mail เนาะแล้วก็มีก็ลงเป็นแอปในมือถือนะฮะแล้วก็ทำเบอร์ต่อเบอร์ภายในได้หมดเลยก็เวลาโทรมาก็จะมีคือทำระบบเสียงรับสายอัตโนมัติทำนู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะวิ่งมาที่มือถือเราแล้วก็รับแล้วเราโทรหรือโทรออกก็จะเป็นเบอร์02รู้เลยอ๋อต้องโทรผ่านแอปนี้อย่างเงี้ยหรอโทรผ่านแอปเป็นเบอร์02โอ้โหสะดวกดีนะความพยายามยุคนี้เบอร์02จำเป็นบ่เราจำได้ว่าคนรุ่นพ่อเราชอบบอกว่าไอ้ร้านไหนที่มีเบอร์02เนี่ยอันตรายเราว่าคนไม่ค่อยซีมากแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็ดูดีกว่าเราก็เลยใช้เบอร์02 professional กว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเป็นบริษัทอะความเหี้ยคืออะไรรู้ป่ะทำบริการอะไรก็ไม่ได้แม่งเช่าเราเบอร์10ตัวเออแบบอีสัตว์ผมใช้เบอร์02อ่ะไม่ได้ต้องเป็นเบอร์มือถือเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอันนี้มันก็ดีก็คือแบบเหมือนเวลาโทรทุกครั้งก็คือจะเป็นเบอร์นี้ใช่ไหมไม่ว่าใครใช้ในองค์กรโทรก็เป็นเบอร์นี้อ๋อมันจะได้ตัดปัญหาเรื่องไม่รู้คอนแทคพอยต์เป็นใครอะไรด้วยใช่ก็จะใช้เบอร์นี้แล้วก็ไปนั่งก็ไปติดงานบ้านลูกค้าเราโทรไปลูกค้าก็ถามมาเหมือนแล้วลูกค้าก็เดินออกมาหาลูกค้าว่าทำไมมันเป็นเบอร์02อ๋อนึกว่าออฟฟิศโทรมาอะไรอย่างงี้เออโหถ้าเป็นลูกค้าบางคนแบบโทรมาแล้วอะไรวะเบอร์02ยังไม่ออกมาติดตั้งอีกเหรออะไรอย่างงี้คงโอ้โหอยู่นะเออแต่มีบางคนแต่ก็ไม่ค่อยเจอนะแต่น้อยแต่มีเหมือนกันก็คือแบบไม่อยากรับเบอร์02อ๋อใช่เวลาเราโทรหาอ๋อใช่ยุคนี้คนปฏิเสธเบอร์02เยอะนึกว่าขายประกันเออแต่เดี๋ยวนี้เป็นเบอร์อะไรก็ได้แล้วบวก69อะไรเงี้ยชีเบอร์69นี้ไม่รับเลยนั่นแหละอ๋อเออมันมีอีกอันนึงพอดีอันนี้นึกออกอีเมลถ้าลูกค้าคุณเป็นต่างชาติเช็คอีเมลบ่อยๆด้วยแม้ว่าอีเมลที่แบบสมัครกับร้านหรือสมัครอะไรบางทีที่ไปผูกกับแบบอะไรลงไว้ใน Facebook Page หรือว่า Google Map อะไรอย่างเงี้ยต่างชาติอีเมลเยอะจริงๆส่งมาถามข้อมูลอะไรเงี้ยเขาใช้อีเมลของเราหน้าบ้านก็มีลูกค้ามาถามเนี่ยอีเมลมาถามเรื่องเซอร์วิสเหมือนกันเออแล้วก็คืออย่างเบอร์เราว่าสำคัญเพราะว่าถ้าลูกค้ามีอายุหน่อยเขาชอบโทรเออใช่เขากดจึ๊กๆแล้วเขาชอบโทรมาคุยเหมือนแบบหรือบางอย่างแบบคือถ้าของอย่างของเราที่เราขายบางทีมันจะมีความยากในการทำความเข้าใจก็อธิบายเออมันต้องอธิบายอะไรเงี้ยคือหรือบางทีแบบแม้แต่เราเองอ่ะเราพิมพ์อธิบายลูกค้าไปอ่ะเราก็ไม่มั่นใจว่าลูกค้าจะเก็ทหรือเปล่าเราก็จะบอกลูกค้าว่าแบบเออขออนุญาตโทรหาได้ไหมเออเหมือนกันของเราหน้าบ้านก็ต้องปิดการขายด้วยการโทรเพราะว่ามันต้องอธิบายเยอะแล้วก็ตะล่อมลูกค้าได้แบบขออนุญาตโทรไปอธิบายแบบคนลูกค้าไม่เข้าใจเพราะว่าบางครั้งก็แบบงงอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบโทรมาก่อนว่าทำอะไรได้บ้างอธิบายระบบแล้วก็ให้ส่งรูปมาเสร็จก็โทรกลับไปอีกรอบคือแบบงานประเมินนี้เป็นอย่างนี้ๆอะไรใช่ใช่ใช่คือเราร่วมกับลูกค้าหลายคนจะชอบขอถามราคาก่อนว่าเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องงานแบบขอรูปมาก่อนว่าทำอะไรต้องดูก่อนคือมันมีหลายเคสเว้ยว่าแบบอ๋อต้องการแบบแก้ไขพ่นพวงมาลัยนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเคสนึงคือเปิดไปแบบ 2,000 อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบส่งรูปมาคือแบบโอ้โหพวงมาลัยมึงไปผ่านสงครามโลกมา7รอบอ่ะวะ 2,000 นี่แบบไม่คุ้มทำอย่างแรงอะไรเงี้ยบอกไปตรงๆอะไรเงี้ยเขาบอกอ้าวไหนบอกราคาเท่านี้บอกโอ้โหพี่ไม่ไหวนะสภาพมันแบบก็แบบหนังพวงมาลัยหนังแม่งปริปลิ้นออกมาทั้งอันน่ะคือพวงมาลัยแบบพวงมาลัยเป็นพลาสติกใช่ป่ะแล้วคุ้มหนังอ่ะคุ้มหนังใช่แล้วคือไอ้ตะเข็บอ่ะมันไม่ใช่ฉีกตรงตะเข็บนะมันฉีกเหนือตะเข็บแล้วปลิ้นออกมาเหมือนไส้กรอกที่แบบโดนกี่แล้วไม่ทอดอ่ะคือช่างที่ร้านงงว่าทำมา10กว่าปีไม่เคยเจอเคสไหนเหยียกได้ขนาดเนี้ย คือพี่ไปทำอะไรมาวะ นึกถึงเมื่อวันเสาร์เอารถไปล้างไปต่อคิวท่านขอหน้าเพื่อเป็นเอาผักป้ายแดงพนักงานแบบเดินแบบทำหน้าใส่หน้าใส่หน้าก็เดินไปถามคือเราก็กุญแจไปให้พนักงาน เกิดอะไรขึ้นเหรอครับ คันข้างหน้าเนี่ยพี่ขี้เต็มคันเลยขี้ไม่รู้ว่าเหยียบหรือว่าทำอะไรคือมันจะเลอะแค่เบาะแล้วเบาะมันดึงออกมาไม่ได้ไม่ใช่เบาะดิคือตรงพื้นน่ะพื้นเป็นอย่างๆดึงออกมาไม่ได้แล้วก็เลอะไปถึงจนเบาะด้วยแต่คือแบบยังไม่รู้จะทำไงแต่คือกุญแจก็มาแล้วเออมันจะมีแบบ
เออเนื่องจากเราทำสวิตช์คลีนทำความสะอาดภายในรถอะไรใช่ป่ะลูกค้าจะมี expectation ว่าแบบถ้ากูจ่ายเงินนะทำได้ทุกอย่างเออเออแล้วคือมาถึงบางเคสคือแบบเชี่ยพี่โดนอะไรมาวะบางคนคือน่าจะแบบเอาเหมือนสารเคมีอะไรสักอย่างหกอัดเบาะเลยฮะแล้วเบาะไม่เป็นหลุมเว้ยแล้วก็ expect ประมาณว่าแบบอ๋อเนี่ยก็แบบคุณก็แก้ให้มันเหมือนเดิมสิอะไรอย่างเงี้ยมิราเคิลมิราเคิลเออแบบเดี๋ยวมึงกูเสกของมาจากสวรรค์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตลกเยอะลูกค้าหน้าบ้านตั้งไหนแล้วมั้งส่วนใหญ่ก็คุยในฐานะของคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรืออะไรก็จะเจอความวายป่วงอันนี้ที่อยากให้คนใช้ที่ไม่เคยทำธุรกิจได้รับรู้ปัญหาและความน่ารำคาญหลายอย่างบ้างอะไรอย่างนี้มาเล่าให้เข้าใจกันใช่ๆๆจริงๆเออนะจริงๆแต่สำหรับเราก็คิดว่าถ้ามันไม่ตอบจริงๆหรืออะไรจริงๆก็โทรเลยก็ได้ไม่ได้ยิงมันไม่มามันไม่โชว์โทรมาเถอะก็เป็นข้ออ้างได้นะครับเวลาเพจไม่ตอบข้อความไม่เด้งพี่แต่กูเห็นมึงขึ้นรีดนะไม่อ๋อแต่ว่าถ้าใครใช้พวกเขาเรียกว่าอะไรไอ้พวกที่แอปโรมแชทอ่ะถ้าต่อไลน์ไว้อ่ะมันจะรีดเลยนะใช่ใช่ใช่มันดึงข้อมูลไปเออใช่ต้องเรียกว่า read บางทีคือไม่ได้อ่านยังไม่ได้อ่านโดยเฉพาะบางอันที่เป็นแบบใช้บอทตอบอ่ะคือบอทบางคนมันไม่ได้เป็นบอทของ LINE มันเป็นบอทของโปรแกรมข้างนอกที่ปลักอินเข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งหลักการทำงานก็คือดูดข้อความไปใช่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 คือถ้าคุณไม่ได้ต่อ API ออกอ่ะมันจะขึ้น read ตามจริงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณต่อ API ออกอ่ะมันจะขึ้น read ทันทีเสียมาหลายคนละซึ่งห่วยที่ใครห่วยที่ไอแพลตฟอร์มที่เฟซข้อมูลไปเพราะว่ามันไม่มี API คุณดึงไปเองแบบโอ้ยตายปกป้องทำไมไม่หรอกแต่จริงๆคือพาร์ทเนอร์ชิพของแพลตฟอร์มพวกเนี้ยพอที่จะทำคิดว่ามีเซอร์วิสอะไรมาทำให้มันแบบดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือดีพอเท่ากับฝั่งยูเซอร์นึกออกปะมันก็จะเหมือนกับแบบถ้ามึงอยากมาใช้อยากมาง้อแพลตฟอร์มกูก็ทำใจไปสิเป็นสิ่งที่มึงทำได้อะไรอย่างเงี้ยเราโดยเฉพาะพี่ตัวด่ามาตลอดว่า API Facebook แม่งเหี้ยมากแม่งห่วยสุดๆจะดีกว่า LINE นะ LINE นี่น่าจะ the worst อ่ะแต่เทียบกับ Twitter หรือแบบอื่นมันดีกว่าเยอะไงเออ Twitter API มันค่อนข้างดีเลยแหละดีมากๆแหละเออแต่ว่าอาจจะดีเกินไปทำได้ทุกอย่างดีจนเจ๊งอ่ะเออแต่มันก็มีคนแฮกนะอย่างเช่นตอนนี้ที่มันมี Instagram ตอนนี้ที่มีดราม่ากันอยู่ว่าแบบInstagram ใครเล่นสตอรี่มันจะสามารถแบบให้เม้นมาถามได้อะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่มันจะเปิดหน้าใช่ไหมทีนี้มันมีคนอยากทำแบบ Anonymous ก็คือไปทำเป็นลิงก์เว้ยคือโหลดแอปมาโหลดแอปมาอีกแอปหนึ่งชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้ NGL อะไรสักอย่างตอนนี้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งฟรีใน NGL เป็นอันดับหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของ App Store ตอนนี้เลยก็คือเวลาโหลดมาปุ๊บอะเราก็คือเหมือนกับให้เชื่อมกับ Instagramแล้วเวลาโพสต์สตอรี่อ่ะมันจะเป็นลิงก์เฉพาะของเราแล้วคนที่ follow IG เราก็กดลิงก์นี้เราสามารถถามคำถามAnonymous เข้ามาได้แล้วเราก็เลือกสามารถแบบตอบแล้วแชร์กลับมาที่Instagram Story เราได้คือแทนที่จะเป็นปลั๊กอินเขาเรียกอะไรเป็นฟีเจอร์ในระบบมันกลายเป็นว่าแบบกดลิงก์แล้ววาร์ปไปข้างนอกคนไปถามแบบ Anonymous ได้แล้วอยู่ที่ว่าไอ้คนนั้นจะแชร์กลับมาที่สตอรี่เองหรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนแรกก็เล่นกันสนุกๆค่ะตอนนี้คือเละมากคือดาราและเซเลบหลายคนเอามาใช้แล้วพอเป็นอินโนเนียมาก็คือแบบ hate speech ลวนลามด่า hater มาแบบจนแบบหายอยู่ตอนนี้หลายคนเล่นแล้วจิตตกไปเลยอ่ะพอคนเราปิดหน้าเนาะปากมันจะพูดอะไรก็ได้อ่ะก็ใช้โซเชียลมันก็เลเยอร์นึงแล้วไงยิ่งแบบโซเชียลที่เทรสไม่ได้ก็น่าจะอย่างเงี้ยบางทีก็จะเป็นอะไรที่แพลตฟอร์มไม่ได้มี API ให้ทำแต่รู้วิธีแฮกในการเอาออกแล้วก็จะเป็นไปได้ว่าบางโปรแกรมที่เราแบบมาใช้อย่างเงี้ยอยู่ๆวันนึงก็คือรวนขึ้นมาก็เพราะว่าไอ้เจ้าของแพลตฟอร์มเห็นว่าแบบเฮ้ยเป็นการดึงข้อมูลมาใช้อย่างไม่ถูกต้องโว้ยแล้วก็จะแก้ต้นหาซึ่งก็หลายอันที่มันปลั๊กอินกับมันจะมีช่วงนึงที่มันปลั๊กอินกับพวกดูสต็อกอินเวนทอรี่ Facebook กับไอ้แม่ Lazada กับ Shopee อ่ะที่ช่วงแรกๆที่มันแบบไม่ได้มีปลั๊กอิน API ชัดเจนแล้วมันดึงไปมั่วจนแบบมันมั่วจนหลายร้านของขาดอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเขาก็เปิด API ครับก็มีทูอีกเยอะนะที่แบบเป็น CRM เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็พอถ้าใครผู้ฟังคนไหนใช้เปิดร้านอยู่ก็ตอนนี้น่าจะได้ข้อมูลและเขาเรียกอะไรมาแชร์ความรู้สึกไปด้วยกัน
ผู้ร่วมชะตากรรมผู้ร่วมชะตากรรมทั้งหลายส่วนท่านผู้ฟังคนไหนที่ไม่ได้มีร้านก็เข้าใจกันบ้างอยากให้เข้าใจความทรมานคือคุณคิดว่าอยู่ในมันมีเยอะมีหลายราคามากเลยต้องดูแบบไหนที่เหมาะกับสเกลของเราคือจริงๆเราอยากใช้หลายอย่างมากแต่ก็แบบไม่มีเงินก็แบบเมนูไปก่อนถ้าท่านอยากเข้าใจสิ่งที่เราโวยวายก็ลองไปเปิดเพจเล่นๆสักอันก็ได้ครับแล้วก็เข้า Meta Business Suite ไปก็จะได้รู้ว่านรกมีจริงเขาไปทำเพจคำๆเนี่ย TCX มันส่ง SMS ออกได้ด้วยวะขายของเลยขายของก็สำหรับตอนนี้นะครับก็จบกันไปถ้าใครมีอะไรอยากเปลี่ยนและเปลี่ยนความเห็นก็มาคุยกับเราได้นะครับที่ Twitter @techjocktalk เนาะหรือว่าช่องทางสามโคกเรดิโอนะครับนี่ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับเย้บ๊ายบาย We'll be right back.